ขอบคุณคุณเรียนคุณดังนะครับโอเคทุกคนพร้อมหรือยังครับตอนนี้10โมง40แล้วพี่จะพยายามสอนให้มันจบเอ้ยน้องๆได้สไลด์แล้วใช่ปะได้ยังมาเพื่อนได้โอเคครับโอเคขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเรียนนะครับก็พี่ชื่อเฟิร์สนะครับสิทธานะครับสิทธาสุนทราวณิชกุลเป็นก็เพื่อนเรียนเพื่อนดังนี่แหละวันนี้จะมาสอนไวรัสก็สไลด์ก็เขียนไว้ชัดเจนนะครับว่า mocking มาจากเลคเชอร์ของอาจารย์ทิพยาเนาะอาจารย์เป็นนักไวรัสที่เชี่ยวชาญแต่แบบคือด้วยความเป็นนักวิจัยเนาะบางทีบางพอยต์อาจารย์อาจจะสอนไม่เคลียร์ขนาดนั้นพี่ก็จะด้วยความที่พี่เรียนมาเหมือนกันพี่ก็แบบไม่เชียร์ทำไมพอยต์นี้ไม่เคลียร์วะงั้นอันไหนที่ไม่เคลียร์พี่เคยจำได้ว่ามันไม่เคลียร์พี่จะมาสอนนะครับพี่ค่อนข้างมั่นใจว่าพี่น่าจะสอนเกินเวลาแน่นอนแล้วก็มันเลทมาจากเอ็มนิดนึงด้วยนะครับเพราะงั้นพี่แต่ว่ายังไงพี่ก็จะพยายามเลิกให้ตรงเวลาแล้วก็ไม่กวนเวลาน้องกินข้าวนะครับจะได้เรียนดังต่อแล้วก็เอาเวลาไปอ่านหนังสือเพราะงั้นเรามาเริ่มกันเถอะที่รู้สึกว่ามันเลทมาพอสมควรแล้วโอเคอาจารย์เนี่ยเปิดมาด้วยโครงสร้างของไวรัสใช่ปะทีนี้พี่เข้าใจว่าบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่เก็ตว่าเอ้ยแคปซิดคืออะไรนิวคลีโอแคปซิดไวรัสเต็มตัวต้องเป็นยังไงนะครับเอาเป็นว่าเรามาดูที่รูปนี้มาก่อนอันนี้พี่เอามาจากMedical Microbiology ของมิสเตอร์เมเล่นะครับเขาเป็นคนเขียนเทคไมโครไบโอที่เก่งมากโอเคเขาบอกว่าคุณเมเล่เนี่ยเขาบอกว่า DNA หรือ RNA เนี่ยที่อยู่ในโปรตีนโครงสร้างสเกลโปรตีนของเขานะครับมีเอนไซม์นู่นนี่นั่นนิดหน่อยอันนี้คือแวรี่ไปแล้วแต่ตัวนะครับอาจจะมีน้อยแล้วแต่ไวรัสแต่ว่าที่แน่ๆคือคุณต้องมีไอ้นี่1ไอ้นี่2รวมกันแล้วถึงจะเรียกได้ว่านิวคลีโอแคปซิดทีนี้ถ้าคุณมีนิวคลีโอแคปซิดมีเอนไซม์นู่นนี่นั่นนิดหน่อยเนี่ยถือว่าเป็นไวรัสแหละแต่เป็นไวรัสที่เราเรียกว่าเนกไวรัสนะครับทุกคนทีนี้อีกหน่อยนึงไวรัสบางตัวเนี่ยมีนิวคลีโอแคปซิดแล้วเขามีเซลล์เมมเบรนมีฟอสโฟลิปิดไบแลร์ที่ได้มาจากโฮสต์ด้วยที่เขาเข้าไปอยู่นะครับเขาก็จะได้ชื่อว่าเป็นเอนเวลโลปไวรัสหรือว่าไวรัสที่มีถุงหุ้มอะไรอย่างนั้นนะครับก็เป็นไวรัสอีกประเภทนึงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างแรกเลยที่ต้องมีคือสารพันธุกรรมแล้วก็โครงสร้างของเขานะครับไม่มี2 อย่างนี้เราจะไม่นับว่าเขาเป็นไวรัสเนาะถ้ามีแค่โปรตีนก็นับเป็นไพออนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เอาเป็นว่าไวรัสมี2แบบตามโครงสร้างนะครับทีนี้เช่นแต่ทีเนี้ยคำว่าแคปซิสเนี่ยถ้าเท่าที่เราเข้าใจเนาะมันคือเปลือกหุ้มใช่ปะเป็นเปลือกหุ้มแล้วก็อาจจะมีแค่นั้นเลยแล้วก็มีเอนเวลโลปนะครับแต่ว่าโครงสร้างของแคปซิสเนี่ยที่อาจารย์สอนมันจะมี3แบบถูกปะมีที่จดไว้เนาะมีอยู่นะครับอย่างแรกคือไอโคซามิดอลใช่ไหมครับอันนี้คือหรือว่ามีชื่อนึงว่าชื่อว่าอะไรวะคิวบอยดอลนะครับแบบที่2คือเฮลิคอลปากกาไม่ติดแบบที่3คือคอมเพล็กซ์นะครับเดี๋ยวพี่จะค่อยๆพาดูนะครับว่ามันเป็นยังไงพี่เอารูปมาไหมเนี่ยแย่แหละไม่ได้เอามาแต่ว่าน้องน่าจะจำรูปของอาจารย์ได้นะครับโอเคตรงนี้คือไอโคซาฮีดอลเอ้าเดชาฮัลโหลเดชาตรงนี้คือไอโคซาฮีดอลหรือว่าคิวบอยดอลนะครับทีนี้แบบนี้เขาก็เรียกเป็นไวรัสนะเป็นเนกไวรัสนะครับถึงแม้ว่าโครงสร้างของเขาเนี่ยจะไม่ใช่เปลือกโปรตีนคืออย่างที่พี่บอกไปสตรัคเจอรัลโปรตีนตรงเนี้ยนี่ทำไมเน็ตช้าแต่สตรัคเจอรัลโปรตีนตรงเนี้ยนะครับมันไม่จำเป็นจะต้องเป็นเปลือกเป็นโครงขังแบบเนี้ยก็ได้นะครับบางทีมันเป็นแค่โครงสร้างที่มาพันให้กลายเป็นเกลียวแบบนี้ก็ได้อันเนี้ยเขาจะเรียกว่าเฮลิคอลนะครับน้องอันนี้คือเฮลิคอลส่วนอันนี้คือไอโคซาฮีดอลเนาะอย่างที่ดูกันนะครับเน็ตช้าจังวะเดี๋ยวว่ารังบอกเน็ตทัดสีเร็วนะครับสุดท้ายพอเรามีเนกไวรัสแล้วเนี่ยเราก็จะเอาเขามาใส่เอนเวลโลปนะครับแบบนี้เนาะก็จะได้ไวรัสออกมาโอเคทีนี้แล้วอันนี้เราเรียนทางทฤษฎีเราเห็นภาพอยู่แล้วล่ะมันภาพการ์ตูนมันสวยแล้วถ้าเป็นของจริงเราจะบอกได้ไหมว่าอันนี้เป็นโครงสร้างแบบไหนอะไรยังไงนะครับตัวนี้พี่ต้องบอกไว้ก่อนว่าหลายๆตัวเนี่ยน้องยังไม่รู้จักพี่ก็จะค่อยๆพูดแล้วก็จะอินโทรไปด้วยนะครับตัวนี้ตัวแรกอันนี้โครงสร้างของเขาอย่างแรกเลยคือเขาเป็นเนกไวรัสเป็นไวรัสที่ไม่มีเอนเวลโลปนะครับแล้วก็อย่างที่สองคือเขาเป็นไอโคซาฮีดอลเนาะเพราะว่ามันเป็นเหมือนเป็นกรงขังอะไรสักอย่างตัวนี้คืออะดีโนไวรัสอะดีโนไวรัสทำไมพี่ถึงดูปุ๊บรู้เลยเป็นอะดีโนไวรัสเพราะว่ามันมีไอ้แท่งนี้อยู่นะครับ
มันบนโลกเนี้ยมีไวรัสตัวเดียวที่แบบสปายหรือว่าไอตัวแท่นจับของเขาเนี่ยยาวขนาดเนี้ยบนโลกนี้มีตัวเดียวนะครับคืออะดีโนไวรัสเนาะดูปุ๊บก็รู้เลยโอเคก็จะเห็นว่ามันมีแค่เปลือกโปรตีนแล้วก็เป็นโครงสร้างแบบคิวบอยด์เป็นไดโคซานฮีโร่นะครับอันนี้ตัวที่2เป็นตัวนี้แล้วกันตัวนี้พูดตรงๆว่าดูยากนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นตัวอะไรแต่ว่าเรามาดูโครงสร้างซะก่อน1คือน้องจะเห็นว่าเขามีถุงแบบนี้อยู่อันนี้เป็นเอนเวลโลปใช่ปะแล้วก็2ไอ้ไส้ข้างในเนี่ยก็จะเห็นว่าเขาเป็นเหมือนกลมๆเนาะตัวนี้ก็คือมันอาจจะไม่ใช่เป็นลูกบาศก์แบบเนี้ยเป๊ะนะครับน้องตัวนี้แต่เราก็พอจะดูออกว่าเป็นไอโคซานฮีโร่ใช่ไหมครับเนาะประมาณนี้ก็ดูมันก็จะดูแค่นี้นะครับว่ามีเอนเวลโลปไหมมีเอนเวลโลปหรือเปล่าแล้วก็ดูโครงสร้างนะครับตัวนี้เป็นเนกเหมือนกันนะครับตัวที่3ตัวนี้เป็นเนกเหมือนกันแล้วก็โครงสร้างเขาเนี่ยเป็นเฮลิคอลเนาะคือเฮลิคอลที่พี่เอารูปให้ดูวันนี้มันอาจจะดูหลวมๆเนาะแต่ว่าความจริงเนี่ยมันก็จะแพ็คแน่นเป็นแท่งแบบนี้เลยนะครับเนาะตัวนี้ตัวนี้คือเป็นพวกพาราเราจะไม่รู้จักคำนี้เนาะมันจะเป็นชื่อ family ของอินฟลูเอนซ่ากับ family ของ measles ของพวกนั้นนะครับพี่ไม่อยากพูดมากกว่านี้เอาเป็นว่าพี่รู้ได้ยังไงว่ามันเป็น2ตัวนี้นะครับ1คือมันมี envelope นะครับแล้วก็2คือเขาเป็น helical นั่นแหละเป็น helical นะครับโครงสร้างเขาเป็น helical โดยที่ helical เนี้ยเราจะเห็นว่ามันมีการหักครึ่งเป็นมีการแบ่งนะครับไม่ใช่เฮลิคอลตรงๆแบบรูปที่3ตัวนี้เนาะอันนี้มันจะเห็นว่ามีการแบ่งครึ่งอยู่ตรงนี้คือเฮลิคอลที่เราเรียกว่าเซกเมนเต็ดนะครับมีความเป็นเซกเมนเต็ดอยู่คือมีการแบ่งซึ่งก็มีเวลาไม่กี่ตัวที่แบ่งแบบนี้นะครับก็คือ2อันที่พูดไปเนาะกลุ่มของอินฟลูเอนซ่ากับกลุ่มของมีเซลส์นะครับตัวนี้ก็คือเนกเหมือนกันเนาะจะเห็นว่าไม่มีถุงอยู่แล้วก็เป็นไอโคซานฮีโร่นะครับก็มันคือไอโคซานฮีโร่เนี่ยบางทีมันก็จะเหลี่ยมนะครับถ้ามีเหลี่ยมเนี่ยก็จะดูสวยแต่ว่าบางทีเหลี่ยมมันอาจจะไม่ชัดอะไรเงี้ยนะครับก็จะเห็นเป็นลูกบอลกลมๆแต่ว่าให้คีพคอนเซ็ปต์ว่ามันคือไอโคซานฮีโร่เนาะ5ตัวผ่านไปตัวสุดท้ายนะครับอันนี้เป็นไวรัสที่โดดเด่นไม่เหมือนใครมีตัวเดียวบนโลกอย่างแรกคือเขาเป็นเอนเวลโลปอย่างที่2คือโครงสร้างเขาเนี่ยเป็นคอมเพล็กซ์นะครับทุกคนอันนี้คือ pox virus pox virus นะครับทำไมเขาถึงเรียกว่าเป็น complex นะครับเพราะว่าเราไม่สามารถบอกได้ว่าnucleocapsid ไม่สามารถบอกได้ว่า capsid ของไวรัสตัวนี้เป็นรูปทรงไหนกันแน่แล้วก็จริงๆถ้าเราผ่ามาดูข้างในเนี่ยจะเห็นว่าเอนไซม์ Enzyme มันเรียงไม่สวยโปรตีนมันเรียงแบบนี้ไอ้ DNA มันเรียงแบบนี้นะครับเขาที่เขียนแหกชื่อให้ก็เลยตั้งชื่อไปเลย complexก็จริงๆมันจะมีอีกฟอร์มหนึ่งคือพี่เอารูปมาไหมเนาะไม่ได้เอามาแย่แล้วนะครับไม่เป็นไรมันจะมีอีกอันนึงซึ่งพี่เข้าใจว่าน้องทุกคนถ้าเคยสอบมหาลัยน่าจะเคยเรียนกันมาบ้างนะครับชื่อของเขาคือแบคทีโรฟาสเนี่ยมันจะเหมือนคือมันเป็นไวรัสที่สามารถอินเจกสามารถฉีดสารพันธุกรรมลงไปในแบคทีเรียได้เนาะหน้าตาเขาก็จะประมาณเนี้ยมีตัวมีหัวแล้วก็มีขาใช่ปะคุ้นไหมเหมือนแมงมุมอะแบคทีโรฟาสเนี่ยเป็นไวรัสที่พิเศษนิดนึงคือหัวเขาเป็นเฮลิคอลแต่ว่าตัวเขาเนี่ยไม่ใช่โทษหัวเป็นไอโคซานฮีโร่แต่ว่าตัวเนี่ยเป็นเฮลิคอลนะครับก็เราก็เรียกรวมๆแล้วก็เรียกจัดกลุ่มให้มันเรียกง่ายๆเลยว่าให้เขาเป็นคอมเพล็กซ์ไปเลยนะครับเป็นเน็กซ์คอมเพล็กซ์ไวรัสแต่ว่าจริงๆเราก็ไม่ได้มานั่งจัดอะไรเนาะเราเรียกพูดว่าแบคทีเรียฟาสก็จบไปแล้วนะครับก็จะในภาพบอกว่าเอ้ยหัวเป็นไอโคซานฮีโร่ตัวเป็นเฮลิคอลอะไรเงี้ยนะครับก็จะน่าจะคัดเคลียร์ได้พอสมควรเนาะโอเค10นาทีผ่านไปสอนทันไหมเนี่ยโอเคทีนี้หน้านี้เนี่ยคือพี่เอามาจากหนังสือเทคบุ๊กเล่มนึงซึ่งพี่ชอบนะครับรูปเขาสวยคือในชีวิตจริงเราไม่จำเป็นต้องรู้หรอกว่าไวรัสเนี้ยอย่างเช่นเอาเป็นฟอกไวรัสเนี่ยต้องรู้ไหมเอาจริงๆเอาในชีวิตจริงอ่ะเป็นหมอต้องรู้ไหมฟอกไวรัสอยู่เป็นดับเบิลสแตนดีเอ็นเอไวรัสที่มีเอนเวลโลปเราต้องรู้ไหมว่าอย่างเป็นอะไรดีล่ะโรครูเบล่านะครับโรคหัดเยอรมันอย่างเงี้ยต้องรู้ไหมว่าเป็นนอนเซกเมนเต็ดจีโนมซิงเกิลสแตนไอเนียไวรัสอะไรเงี้ยมันยูสเลสนะครับมันไม่จำเป็นแต่ว่าณวันที่น้องอยากจะรู้หรือได้ไปสอบแข่งขันพี่เชื่อว่าเอกสารของพี่น่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับให้น้องกลับมาดู
เขาจะหนังสือเล่มนี้เขาแบ่งเอาไว้ชัดเจนพอสมควรแล้วก็มีภาพให้เห็นมีรูปร่างให้ดูเนาะมันก็จะทําให้เรานึกภาพออกครับก็พี่เข้าใจว่าเขาสอบไม่ออกเนาะก็เอาเป็นว่าพี่ทิ้งเอาไว้ให้กลับมาดูนะครับเออจริงๆอยากจะสอนทุกตัวเลยแต่เวลาไม่พอไอ้บ้าเอ้ยถ้าสอนน่าจะ3 ชั่วโมงนะครับโอเคเราข้ามงั้นเราจะข้ามไปนะครับก็คือให้เข้าใจคอนเซ็ปต์ว่าจีโนมของไวรัสเนี่ยเรามีทั้ง DNA มีทั้ง RNA นะครับมีทั้งแบบเนกมีทั้งแบบ envelope บางทีเนกเขาก็เรียกว่า non envelope นะครับแล้วเขาก็แบ่งลงมาอีกมากมายตามจำนวนจีโนมที่มีบ้างแหละตามสารพันธุกรรมข้างในบ้างแหละอะไรอย่างเงี้ยนะครับมากมายเก็บเอาไว้ดูเนาะโอเคทีนี้มาถึงเรื่องที่พี่คิดว่าเป็นคอนเซ็ปต์ซึ่งจะต้องได้ใช้ไปอีกนานแสนนานแต่ว่าลืมบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับมันไม่ได้จำเป็นทุกอย่างขนาดนั้นเนาะคือจริงๆพี่ก็หรือว่าพี่ควรจะเอาสไลด์แปะแล้วก็จบเลยวะมันพี่กลัวไม่ทันเนี่ยเวลาเขาให้พี่ชั่วโมงครึ่งเองนะครับเอาเป็นว่าพี่จะรีบสอนเนาะเอาเป็นว่าตอนนี้ให้น้องๆวาดวงกลมขึ้นมา1 2 3 4 5 6เอากี่วงดีวะเอา8 วงนะครับเข้าใจว่ามีไอแพดทุกคนเนาะก็อยากให้วาดวงกลมขึ้นมาขนาดพอประมาณสัก8 วงนะครับจะแทนเป็นเซลล์ของเราแล้วก็เดี๋ยวจะให้ไวรัสเนี่ยเข้ามาติดเซลล์ของเรานะครับจริงๆอาจารย์ก็สอนแหละแต่ว่าพี่อยากให้จําได้อ่ะแต่ว่าเอาจริงๆแค่ดูผ่านๆก็ได้นะครับไม่ต้องจดก็ได้เอาไปลองดูเพลินๆแล้วกันเดี๋ยวพี่วาดรูปให้นะครับจดแล้วเดี๋ยวมันไม่ทันขอเปลี่ยนคําพูดโอเคขอจดหน้าสวยๆประมาณนี้นะครับเวลาที่สมมติว่าตัวนี้คือไอ้วงกลมเนี่ยคือพี่ถือเป็นเซลล์ของเราเนาะโอเคเป็นเซลล์เอาเซลล์ของเราเนี่ยอย่างแรกเวลาเขาจะติดไวรัสเข้ามานะครับคือไวรัสเนี่ยมันชัดเจนอย่างหนึ่งตรงที่ว่าเวลามันจะติดเซลล์ไหนเขาจะเอ้ยพี่ลืมพูดไอ้นี่ว่าจะมาสอนพอดีเลยคือไวรัสเนี่ยการที่เราคือถึงแม้ว่าเราจะไม่ต้องจําทุกอย่างขนาดนั้นก็ได้ของไวรัสนะครับแต่ว่ามันจะมีคอนเซปต์หนึ่งซึ่งถ้าเราจําได้เนี่ยมันจะมีประโยชน์ในการใช้ต่อในวันข้างหน้าคือถ้าไวรัสตัวนั้นเป็นเนกมันจะทนฟังไว้ก่อนนะถ้าไวรัสมันเป็นเนกมันจะทนนะครับแต่ถ้าไวรัสเนี่ยมี envelope มันจะไม่ทนต่อสภาพแวดล้อมเช่นโคโรนาไวรัส SARS-CoV-2 โรคโควิดเนี่ยเป็นไวรัสที่เป็น envelope นะครับฉะนั้นมันอยู่ในสภาพแวดล้อมได้ไม่นานแป๊บเดียวมันก็ตายล้างสบู่เนี่ยตัวดีเลยทำการชาร์จ envelope ของโคโรนาไวรัสนะครับมันก็จะตายได้อย่างง่ายดายอินฟลูเอนซ่าก็ดีอะไรกันพ็อกซ์อย่างเงี้ยนะครับก็เป็น envelope ไวรัสซึ่งพวกนี้แค่ล้างมือก็จบแค่ทิ้งไว้แป๊บเดียวมันก็ตายนะครับไม่ได้ทนอะไรแต่ถ้าเป็นไวรัสที่มันเป็นเนกเมื่อไหร่เนี่ยงานเข้าครับน้องเช่นเฮอร์ปีไวรัสไม่ใช่เฮอร์ปีโทษแฮปปิโลมาไวรัสไอ้โรคหูนะครับเดี๋ยวพี่จะพูดต่อเนาะอะดีโนไวรัสหรือว่าโปลิโอหรือไวรัสที่ทำให้ท้องเสียนะครับพวกนี้เราติดผ่านทางการกินเนาะมันปนเปื้อนอุจจาระมาโดนมือเราไม่ล้างมือกินเข้าไปพวกนี้มันอยู่ในลำไส้เราได้ก็ทนที่เหี้ยแล้วนะครับบางตัวเนี่ยอยู่บนโป๊ะได้เป็น2 เดือน 3 เดือนอย่างเงี้ยโดนเนี่ยก็ยังไม่ตายนะครับไวรัสพวกเนี้ยเขาเป็นเนกไวรัสนะครับซึ่งเขาทนมากมันก็จะคอลีเลตกันกับโหมดออฟทรานสมิชชั่นหมายถึงว่าเวลาไวรัสตัวนี้จะติดเนี่ยมันทนแค่ไหนในสภาพแวดล้อมก็จะดูจากโครงสร้างมันได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกคอนเซ็ปต์นึงที่อยากให้จำไว้นะครับเนาะอาจารย์สอนป่าวะไม่รู้พี่จะไม่ได้พี่ก็ไม่เรียนนานละนะครับโอเคกลับมาที่ไลฟ์ไซเคิลของไวรัสนะครับไวรัสเนี่ยง่ายนิดนึงนะครับเพราะว่าเวลาที่เขาจะติดเซลล์ไหนเนี่ยรีเซปเตอร์ของเซลล์นั้นนะครับจะต้องสามารถจับกับไวรัสไอตัวแคปซิดของไวรัสได้เนาะหรือว่าแอนติเจนที่อยู่บนเอนไวรอนของไวรัสนั้นถ้ามันจับปุ๊บครั้งแรกเราก็จะเรียกว่าพอมันจับเสร็จเราก็เรียกว่าแอตแทชเมนต์นะครับแอตแทชเมนต์อันนี้คือขั้นที่1ขั้นที่2พอมันจับปุ๊บมันก็จะเกิดการเอนโดเชื่ออะไรนะเอนโดไซโตซิสนะครับเอนโดไซโตซิสเข้ามาเนาะก็จะทำการเอนโดไซโตซิสเข้ามาแบบนี้ปั๊บเวลาก็จะเข้ามาสู่โฮสต์นะครับอันนี้เราก็คืออะไรบางอาจารย์บางคนเนี่ยก็ใช้คำว่า entry นะครับบางคนเนี่ยก็ใช้คำว่า penetrationนะครับซึ่งก็คือการที่เอาไวรัสเข้ามาในเซลล์นะครับก็ซิมเปิลเนาะทีนี้พอรับเข้ามาแล้วเนี่ยไวรัสที่เข้ามาอยู่ในเอนโดโซมของข
ของเซลล์เรานะครับคือมันเป็นกลไกอัตโนมัติของเซลล์ใดๆก็ตามที่แบบเวลาเราเอาอัพเทคอะไรเข้ามาแล้วเนี่ยจะต้องทำการปั๊มโปรตอนเข้าไปในเอนโดโซมนั้นนะครับปั๊มเข้าไปทีนี้พอปั๊มเข้าไปแล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะครับโปรตอนพวกนี้มันจะทำให้แคปซิดของไวรัสอะเกิดการอันโคตติ้งนะครับเป็นที่ใช้สีน้ำเงินจะไม่ผิดมันก็จะเกิดการอันโคตติ้งนะครับทำไมปากกามันติดขัดๆวะนะครับมันจะเกิดการอันโคตนะครับอันโคตติ้งก็คือหมายความว่าแคปซิดเนี่ยมันจะเกิดการละลายเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างสุดท้ายก็คือทําการปล่อยจีโนมของเขาของไวรัสเนี่ยเข้ามาอยู่ในเซลล์นะครับเนาะคือมันก็จะจับแล้วก็ในไวรัสบางตัวมันก็จะทําการฟิวส์เอนเวลโลปบ้างแหละแต่สุดท้ายแล้วแคปซิดจะต้องถูกปล่อยนะครับแล้วก็ปล่อยสารพันธุกรรมเข้ามาในเซลล์อันนี้คือขั้นตอนที่สามเป็นโคตติ้งเนาะโอ้จะทำได้ไหมเนี่ย เวลาน้อยมากเลยนะครับขั้นต่อไปก็คือพอสมมตินี่เป็นนิวเคลียสของเซลล์เราเนาะแล้วไวรัสเนี่ยบางตัวนะครับพี่ต้องให้คอนเซปต์ไปอย่างนี้ว่าถ้าเป็น DNA ไวรัสเนี่ยเกือบทุกตัวนะครับจะเพิ่มจำนวนในนิวเคลียสถ้าเป็น RNA ไวรัสนะครับเกือบทุกตัวเนี่ยจะเพิ่มจำนวนในไซโตพลาซึมเนาะทีนี้มันก็เกือบทุกตัวแสดงว่ามีข้อยกเว้นนะครับ DNA ไวรัสทุกตัวเนี่ยมันจะมีตัวหนึ่งที่ไม่ยอมเพิ่มจำนวนในนิวเคลียสนะครับชื่อของเขาคือ Pox virus ตัวนี้จะเพิ่มจำนวนในไซโตพลาซึมแทนซึ่งแบบแหกข้อเนาะ RNA ไวรัสก็จะมี2ตัวที่ไม่เพิ่มจำนวนในไซโตพลาซึมแต่เพิ่มจำนวนในนิวเคลียสนะครับตัวนั้นก็คือ HIV กับ influenza นะครับสองตัวนี้เป็นไวรัสที่ไม่เพิ่มจำนวนในไซโตพลาซึมแต่ว่าเพิ่มจำนวนในนิวเคลียสแทนเป็นตัวแหกคอกเนาะทีนี้การเพิ่มจำนวนเนี่ยมันไม่ได้มีแค่แบบเพิ่มแล้วจบเลยมันมีหลายขั้นตอนมากกว่านั้นนะครับคือสมมติว่าเอาเป็นดีเอ็นเอไวรัสทั่วไปนะครับเขาก็จะเข้ามาอยู่ในนิวเคลียสเรานะครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าน้องจำได้ไหมว่าพี่บอกว่าไวรัสเนี่ยบางทีเขาจะพกเอนไซม์มาด้วยเนาะบางตัวก็คือมันก็มีความหลากหลายไวรัสบางตัวเนี่ยใช้ DNA polymerase ของโฮสต์ในการจำลองตัวเองบางตัวพก DNA polymerase มาเองเลยก็เจ๋งนะครับก็แล้วแต่ตัวเนาะทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเอนไซม์ที่เขาพกมาเนี่ยนะที่เขาพกมาด้วยเนี่ยเอนไซม์พวกนี้พกมาเองก็ดีหรือว่าโฮสต์มีให้ก็ดีนะครับก็จะทำการเพิ่มจำนวนสารพันธุกรรมพวกนี้แล้วก็เพิ่มสารพันธุกรรมของไวรัสตัวนั้นขึ้นมาก่อนนะครับซึ่งเอ้ยเดี๋ยวไม่ใช่ขอโทษนะครับพี่ข้ามไปหน่อยคือมันได้โอ้ยบ้าจริงคือมันได้ DNA แหละแต่ว่า DNA ที่ได้เนี่ยไม่ใช่ DNA ที่เป็นสารพันธุกรรมนะครับเขาจะทำการโค้ดโทษมันตัวนี้พี่คือ DNA ใช่ไหมตัวเนี้ยมันคือ mRNA นะครับยังไม่ใช่ DNA เนาะ mRNA เนี้ยจะทำการถูกแปลงเป็นเอนไซม์อีกชุดหนึ่งอีกทีหนึ่งนะครับน้องคือมันคือมันอยู่ในเจนหนึ่งแต่พี่ไม่รู้ว่าเราเรียนเยอะแค่ไหนนะครับคือ mRNA เนี่ยถ้าไม่ใช่ mRNA ที่โฮสต์อนุญาตเนี่ยมันจะไม่สามารถอยู่ในเซลล์หนึ่งได้นานหนักนะครับมันจะมีกลไกการทำลาย mRNA ตลอดไอ้ทำลาย DNA ทำลาย mRNA พวกนี้นะครับพวกนี้มันมีอายุได้ไม่นานนะครับก็จะทำการสร้างเอนไซม์พวกนี้เพื่อมาต่ออายุ DNA พวกนี้นะครับแต่มันพูดมาต่ออายุมันจะไม่เห็นภาพใช่ไหมบางทีแบบโพลิพี่ยกตัวอย่างเนี่ยมันจะมีไวรัสตัวหนึ่งนะครับที่ใช้โพลิเมอเรสเนี่ยในการสร้างสารพันธุกรรมเขาแหละแต่ว่าโพลิเมอเรสพวกนี้ไม่เห็นภาพเอาอย่างนี้เอาเป็นโรคเฮอร์ปีนะครับเวลาเฮอร์ปีเนี่ยเวลามันเข้าไปอยู่ในเซลล์บางตัวเนี่ยมันไม่ใช่เซลล์ที่แบบมีภาษาไทยมีต้นทุนเพียงพอหนักนะครับเช่น DNA อาจจะไม่พอหรือว่าโปรตีนอาจจะกรดอะมิโนอาจจะไม่ได้เยอะพอให้ใช้ในการเรปลิเคตตัวเองนะครับเพราะงั้นเขาก็จะมีเอนไซม์ที่เขาเรียกว่า scavenging enzyme เป็นเอนไซม์ที่แบบคอย
คอยสกัดเอาสารตั้งต้นพวกนี้มาใช้ให้ไวรัสพวกนี้ใช้ต่อนะครับเนาะซึ่งเฟสเนี้ยเขาก็จะเรียกว่า early transcript นะครับ early ประกาศ early transcription นะครับน้องโอเคต่อมาปุ๊บคือทีนี้พอเซลล์พอไวรัสเนี่ยเขามีในเซลล์เนี่ยมีสารตั้งต้นพอแล้วนะครับการ replicate เพื่อให้ได้สารพันธุกรรมเยอะขึ้นเยอะขึ้นเนี่ยก็จะทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเนาะตรงนี้เราก็จะเรียกว่า early translation นะครับปากกามันเขียนไม่ติดโอ้ยเกิดอะไรขึ้นนะครับพอไวรัสนั้นมีสารพันธุกรรมมากขึ้นนะครับน้องก็ทีนี้สารพันธุกรรมที่มีมากขึ้นเนี่ยก็จะถูกเอามาถอดรหัสเป็น mRNA ชุดหนึ่งซึ่งไม่เหมือนกับชุดแรกนะครับ mRNA ชุดเนี้ยเป็นชุดเขาเรียกว่าเลด mRNA นะครับตรงนี้เกิดมันจะเกิดกระบวนการที่เรียกว่าเลด transcription หมายความว่าอะไรหมายความว่าตอนแรกอ่ะเราอยากได้โปรตีนที่มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจำลองสารพันธุกรรมใช่ปะแต่ว่าตอนนี้เรามีสารพันธุกรรมพอแล้วสิ่งต่อไปที่ไวรัสเขาจะทำนะครับก็คือmRNA พวกนี้จะถูกเอาไปสร้างเป็น structural protein นะครับก็คือเอาไปสร้างแคปซิดเพื่อเตรียมหนีออกไปนั่นแหละเนาะแล้วก็นอกจากจะสร้าง structural protein แล้วเนี่ยยังสร้างเอนไซม์ที่ใช้ในการตัดแต่ง structural protein พวกนี้ให้ complete ยิ่งขึ้นด้วยนะครับคือบางทีโปรตีนมันสร้างออกมาแล้วมันยังประกอบกันไม่ได้เนาะมันจะมีการตัดแต่งนิดหน่อยนะครับอันนี้คือ late transcription แล้ว late ส่วน late translation นะครับส่วนขั้นที่7คือ late translation ไอ้โปรตีนพวกนี้โปรตีนพวกนี้นะครับก็จะทำการคือพอมันโตเต็มที่เนาะมันก็จะมีการเอาไปผ่านกอจิแอปพาราตัสบ้างละไปผ่านไปผ่าน ER ผ่านกอจิบ้างแหละนะครับเนาะก็จะทำให้ได้มาซึ่งแคปซิดที่สมบูรณ์แบบนะครับเพราะฉะนั้นขั้นตอนนี้ก็จะถือว่าแล้วมันก็จะมีการบรรจุสารพันธุกรรมเข้าไปอยู่ในไวรัสแล้วนะครับตัวนี้เราได้มาแล้วไวรัสที่สมบูรณ์แบบนะครับขั้นสุดท้ายก็คือว่าไวรัสพวกนี้จะต้องทำการ exit นะครับบางทีเลด translation เนี่ยเขาจะเรียกว่า assembly ด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นการประกอบแคปซิดเข้ากับสารพันธุกรรมใช่ไหมการ exit เนี่ย exit ไปสองแบบนะครับน้องตายแล้วทำไมไม่ใช่ภาษาพี่ใช้สีดำเขียนโอเคโอเคการเอ็กซิสเนี่ยเอ็กซิสได้2แบบนะครับแบบแรกก็คือว่าไวรัสพวกนี้มันมาอยู่ที่ผิวเซลล์แล้วก็ acquire หมายถึงว่าได้ envelope เนี่ยแล้วก็ค่อยออกไปจากตัวโฮสต์นะครับเนาะอันนี้คือก็จะดูนอบน้อมหน่อยเนาะอันนี้เขาก็จะเรียกว่าบัดนะครับเป็นการบัดดิ้งแต่มันจะมีอีกวิธีหนึ่งซึ่งแบบ aggressive มากกว่าคือไวรัสพวกนี้มันจะสะสมในเซลล์เยอะเข้านะครับสุดท้ายก็คือมันเยอะจนเซลล์อ่ะมันโฮไวรัสข้างในไม่ไหวแล้วประกอบกับพอเซลล์มันจะตายเนาะแบบพวกผิวเซลล์มันจะคือโครงสร้างโปรตีนของเซลล์มันก็จะอ่อนแอลงอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้เซลล์นะครับทำระเบิดตุ้มแล้วมีการรีลีสไวรัสพวกนี้ออกมาสู่กระแสเลือดหรือว่าสู่interstitium รอบๆมากขึ้นนะครับอันนี้เราจะเรียกว่า burst หรือว่าอีกความหมายหนึ่งอาจจะมีคำนี้น้องจะเคยได้ยินคำนี้นะครับคำว่า cytolytic ก็คือทำการฆ่าโฮสต์ไปเลยอันนี้ก็จะดูรุนแรงมากกว่านะครับก็จริงๆการบัดหรือไม่บัดเนี่ยคือตาม common sense เราเนี่ยยิ่ง burst แปลว่ามันน่าจะทำลายเซลล์รุนแรงใช่ไหมแต่ความจริงคือไม่ใช่นะครับน้องคือมันขึ้นอยู่กับว่าไวรัสนั้นน่ะเรปลิเคตได้เร็วแค่ไหนแล้วก็ทําให้เซลล์เนี่ยเสียฟังก์ชันตั้งต้นของเขาได้ดีแค่ไหนมากกว่าคือถึงเซลล์นั้นมันจะเบิร์สเนี่ยแต่ถ้ามันเรปลิเคตช้าสมมุติว่า3วันเรปลิเคตได้1ได้ทําลายได้1เซลล์เงี้ยมันก็ไม่รุนแรงใช่มั้ยครับน้องเพราะงั้นพี่ไม่อยากคือพี่อยากให้รู้ว่ามันมีบัตกับเบิร์สแต่ว่าพี่ก็เคยนะครับพี่จําว่าเบิร์สเนี่ยมันน่าจะรุนแรงกว่าแต่ความจริงคือไม่ใช่มันแล้วแต่มันหลากหลายนะครับถึงคุณเบิร์สแต่ถ้าคุณจํานวนตัวเองช้าเซลล์ร่างกายเราก็รักษาตัวเองได้นะครับมันก็สบายอะไรเงี้ยนะครับเพราะงั้น
ไม่อยากให้มี mindset ที่ผิดเนาะตอนนี้นะครับก็อันนี้ก็คือ life cycle คร่าวๆของพี่ไม่อยากให้น้องจดเนาะมันจะเสียเวลาเพราะว่ามันใช้ common sense มากกว่าที่อยากเน้นก็คือว่ามันไม่ใช่ว่าเข้ามาปุ๊บแล้วจะมาตัวเองได้เลยนะครับมันจะต้องมีการเตรียมพร้อมคือ early transcript แล้วถึงจะทำการ assembly สร้างตัวไวรัสที่สมบูรณ์ขึ้นมาได้มันไม่ได้ปุบปับทำได้ทันทีขนาดนั้นแล้วก็อย่างหนึ่งที่อยากจะเน้นคือว่าบัตรกับเบิร์สเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงของโรคเนาะบางโรคเนี่ยมันเบิร์สแต่ไม่รุนแรงก็เยอะแยะไปนะครับประมาณนี้เป็นคอนเซ็ปต์ที่อยากให้รู้นะครับโอเคทีนี้คำว่าไวรีเมียอีเมียเนี่ยแปลว่าเลือดนะครับน้องเหมือนกับคำว่าแบคทีเรียเมียที่แปลว่ามีแบคทีเรียในกระแสเลือดไวรีเมียก็แปลว่าการมีไวรัสอยู่ในกระแสเลือดเนาะไวรีเมียเนี่ยเป็นอะไรที่สำหรับพี่นะพี่ว่าเป็นคอนเซ็ปต์ที่สำคัญมากแต่ว่าในหลายๆครั้งเราข้ามมันไปหรืออาจารย์จะคิดว่าไม่สำคัญแต่ว่าในชีวิตที่พี่อ่านเทคบุ๊กมาเนี่ยพี่รู้สึกว่าไอ้เชี่ยเวลาไวรีเมียไม่อยู่ในเวลาทุกตัวก่อได้นะครับแล้วก็เป็นคอนเซ็ปต์ที่แบบสำคัญมากโอเคเพราะงั้นเรามาดูกันก่อนดีกว่าส่วนว่านี้ให้พี่ให้เป็นหัวเซลล์นะครับแล้วหัวเซลล์เนี้ยก็ทำการไม่ตอนแรกเราใช้สีดำกันถูกไหมพี่บอกว่าหัวเซลล์เนี้ยทำการเบิร์สนะครับเบิร์สเลยเบิร์สปุ๊บแล้วก็ปล่อยไวรัสจำนวนมากเข้ามาในกระแสเลือดนะครับจึ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 บโอเคไวรัสพวกนี้ก็จะเข้ามาในกระแสเลือดเนาะทีนี้สมมติไวรัสจริงๆแล้วไวรัสพวกนี้พี่พูดตรงๆเนี่ยไวรัสพวกนี้ต่อให้เรามีในเลือดเท่าไหร่เดียว1 ล้านก๊อปปี้มันก็ไม่ได้ทำอะไรให้ร่างกายเรามีปัญหาขนาดนั้นมันจะไปมีปัญหาตอนที่เซลล์แบบตายเยอะจนร่างกายมัลฟังก์ชันไปแล้วนะครับแต่ว่าความเรื่องของเรื่องคือว่าไวรัสพวกนี้พอมันเข้ามาในเลือดเนาะแต่ขอว่ามันสามารถไปที่ออร์แกนไหนก็ได้รวมทั้งอยู่ในเลือดเองด้วยทีนี้ไม่ว่าจะอยู่ในเลือดก็ดีไม่ว่าจะอยู่ในออร์แกนต่างๆก็ดีนะครับมันมีสิ่งที่เรียกว่าเม็ดเลือดขาวน้องเรียนเรื่อง pattern recognition receptor มาแล้วใช่ป่ะ PRR ก็คือว่าในเลือดขาวของเราเนี่ยมันก็จะมี receptor ที่ใช้ recognize ไวรัสพวกนี้ได้นะครับเขาจะ recognize ปุ๊บแล้วสิ่งคือเป็นคอนเซ็ปต์ที่น้องต้องท่องให้ได้ไม่ใช่ท่องให้ได้ต้องแบบตอบโดยสัญชาตญาณได้เนาะเวลาเม็ดเลือดขาวเนี่ยเจอ pathogen เจอสิ่งแปลกปลอมเนี่ยสิ่งที่เขาจะทำโดยส่วนมากแล้วนะครับคือมันก็ไม่ใช่ทุกกรณีเนาะแต่ว่าในหลายครั้งแล้วเนี่ยเลือดขาวพวกนี้เขาจะทำการปล่อยไซโตไคน์ออกมานะครับซึ่งไซโตไคน์ที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยคือโปรอินเตอร์เมมโบรีไซโตไคน์พวกนี้ก็คืออินเตอร์ลูคิน1กับ TNF อัลฟาแล้วก็อินเตอร์ลูคิน6เนาะที่เอ็มชอบพูดบ่อยๆพี่อินมันพูดทุกรอบเลยพี่บางทีพี่มันเดินมาดูมันสอนในห้องมันก็พูดแต่3ตัวนี้แหละเนาะก็ซึ่งมันสำคัญจริงๆนะครับแต่ว่าบางทีเราก็จำไปเลยก็ได้นะครับคือเอ็มมันสอนไงมันก็ต้องพูดบ่อยแต่พอน้องโตขึ้นเนี่ยน้องก็รู้ว่า3ตัวนี้แหละที่ทำให้เกิดความผิดปกติต่อไปนี้นะครับทีนี้3ตัวนี้สิ่งที่มันจะทำต่อไปก็คือว่ามันจะทำให้ถ้าไปไฮโปฮาลามัสใช่ปะก็ทำให้เกิดไข้นะครับถ้ามันเยอะมากร่างกายเราก็จะเกิดไฮโปเทนชันความดันตกอ่ะน้องเรียนยังวะน่าจะเรียนแล้วนะเฮ้ยใครเรียนคอร์สอิมมูนกับพี่สอน DIC แล้วจำได้ปะที่แบบความดันตกแล้วมีแบบเก็บเลือดถูกใช้ไปเยอะอันนั้นคือชื่อนั้นคือแบคทีเรียเนาะแต่ว่าไวรัสเนี่ยโดยส่วนมากแล้วเขาจะทำได้แค่คืออย่างซีเวียเลยนะน้องอันนี้คือซีเวียมากไวรัสที่ทำให้เกิดไฮโปเทนชันได้เนี่ยไม่ค่อยมีไม่เหมือนแบคทีเรียนะครับคือแบคทีเรียมันกระตุ้นการปล่อยไซโตไคน์พวกนี้ได้เยอะแล้วก็เป็นในแนวโน้มของการทำให้ความดันตกมากกว่าแต่ว่าเท่าที่พี่รู้นะไวรัสที่ทำให้ส่วนมากแล้วเนี่ยเมื่อไวรัสเข้าไปในเลือดแล้วเจอเม็ดเลือดขาวแล้วนำไปสู่ไข้แล้วเนี่ยมันจะจบที่ไข้นะครับน้อยมากที่จะรุนแรงถึงขั้นเป็นไฮโปเทนชันต่อไปได้เนาะเพราะงั้นพี่อยากจะบอกน้องว่าพี่กรรมการพี่อันนี้ยกมือคุยกันน้องต้องจำให้ได้นะครับว่าไวรัสใดก็ตามถ้ามันเข้าสู่กระแสเลือดโดยมากแล้วมักจะมีไข้ตามมาเสมอคือถ้าไวรีเมียครั้งนั้นอะไม่ได้น้อยจริงๆนะครับไข้จะไม่เกิดแต่ว่าเช่นอินฟลูเอนซ่าเนี่ยมันเข้าไปในเลือดแล้วแบบฟีเวอร์ไข้มันขึ้นนะครับเพราะงั้นอินฟลูเอนซ่าเลยไข้สูงเดงกีไข้สูงเพราะว่า
เดงกีไวรัสเนี่ยมันกระจายเข้าไปในเลือดแล้วก็นำมาสู่ไซโตไคน์ที่เยอะแล้วก็นำมาสู่ไข้นะครับเพราะงั้นมันก็จะเป็นคอนเซปต์อย่างนั้นไปแต่ไม่พูดไม่ได้คืออาจารย์ทิพยาเนี่ยเขาเป็นนักวิจัยเนาะเขาอาจจะไม่ใช่แพทย์เขาอาจจะไม่เน้นสิ่งที่พี่อยากจะเน้นซึ่งสิ่งที่พี่จะเน้นเนี่ยจำเป็นในการเป็นแพทย์นะครับพูดเองก็ยังไงอยู่แต่มันจะเป็นจริงๆนะครับไวรัสบางตัวไม่ได้ทําให้เกิดไวลีเมียอันนี้พูดจริงๆมันจะมีไวรัสบางตัวที่แบบติดไปเหอะลงปอดเลยลงไปเลยทั้งปอดปอดพังหมดแล้วแต่ก็ไม่ไวลีเมียนะครับมันก็มีไวรัสแบบนั้นอยู่คือแบบแค่มาด้วยอาการของปอดอ่ะไอแล้วก็หายใจลําบากแค่นี้แต่ไม่มีไข้นะครับน้องมันมีไวรัสคล้ายๆแบบนั้นอยู่หรือถึงจะมีไข้ก็จะเป็นไข้จากเม็ดเลือดขาวที่สู้กับไวรัสในปอดเองไวรัสจะไม่ได้เข้าสู่เลือดนะครับเพราะงั้นพี่อยากจะเพราะงั้นก็เลยนํามาสู่คอนเซปต์อีกอย่างนึงก็คือว่าสมมติว่าตรงเนี้ยเป็นเซลล์เนาะพี่อยากให้เห็นภาพนะครับคือเอาเป็นepithelium ของปอดแล้วกันเนาะเป็น alveolar cell ซึ่งบางๆพวกเนี้ยตัวนี้เป็น basement membrane ของเขานะครับอันนี้คืออากาศส่วนข้างหลังเนี้ยคือเลือดนะครับคือ bloodstream คือกระแสเลือดโอเคไวรัสเนี่ยพอมันเข้ามาติดตรงเนี้ยมันจะเกิดได้2กรณีกรณีแรกคือเขาบัดหรือว่า burst เนี่ยกลับออกไปสู่ space ข้างบนนะครับแล้วก็จะเข้าไปติดepithelium cell ข้างๆของเขาต่อไปนะครับอันนี้มันก็จะจำกัดแค่อยู่ในปอดแต่ถ้ามันระเบิดลงมาข้างล่างแล้วเข้าเลือดได้นะครับอันนี้ไวลีเมียจะมีแล้วก็ฟีเวอร์จะเกิดขึ้นได้เป็นทั่วไปนะครับก็อย่างที่บอกนะครับคือไวรัสบางตัวพี่พูดจริงนะมันไม่ลงมาข้างล่างมันขึ้นไปข้างบนอย่างเดียวแล้วก็มาแค่ตรงเนี้ยก็นั่นแหละคือพี่ไม่อยากพูดว่ามันชื่ออะไรเพราะว่าน้องก็จะไม่รู้จักแล้วก็มันจะเป็นการทำให้น้องจำในสิ่งที่ไม่จำเป็นเกิดเยอะกันไปยังไม่ถึงเวลานะครับพี่เชื่อว่าสักวันหนึ่งถ้าน้องยังจำคอนเซ็ปต์ที่สอนวันนี้ได้นะครับวันที่น้องเจอเวลาตอนนั้นเนี่ยน้องจะแบบไอเชียนี่เองที่มันที่พี่เฟิร์สเคยพูดถึงเอาไว้แล้วมันก็จะอธิบายคนไข้ได้นะครับหรือว่าบางทีเราเข้าใจกันก็พอแล้วอะไรประมาณนี้นะครับประมาณนี้เนาะก็นี่คือคอนเซ็ปต์ของไวลีเมียอย่าลืมว่าข้อเลือดต้องเจอเม็ดเลือดขาวไซโตไคน์เยอะมีไข้นะครับแล้วก็บางทีเนี่ยมันไม่ได้ลงเลือดเสมอไปนะบางทีมันก็อยู่แค่เป็นอยู่แค่ที่นั่นของมันนะครับโอเคทีนี้positive sense คือรูปนี้คือรูปในสไลด์อาจารย์ใช่ไหมแต่ว่าพี่ขอสกิปมาใช้รูปนี้ดีกว่าเพราะว่าพี่รู้สึกว่ารูปนี้อธิบายเอารูปของอาจารย์ก็ได้นะแต่ว่าอันนี้พี่เอามาเผื่อเนาะเผื่อน้องอยากดูเพิ่มคือมันมีนักไวรัสวิทยาคนหนึ่งนะครับชื่อว่าบาลติมอร์เนี่ยเขาทำการคลาสสิฟายไวรัสออกเป็น8กลุ่มไม่ใช่โทษ7กลุ่มนะครับตามหน้าที่ของสารพันธุกรรมของไวรัสตัวนั้นนะครับว่ามันทําหน้าที่เป็นอะไรเช่นถ้า DNA แล้ว transcribe ให้ได้ mRNA แล้วก็เรียกว่ากรุ๊ป1เนาะถ้า DNA จะต้องจําลองตัวเองก่อนรอบนึงให้จาก1สายเป็น2สายก่อนเนี่ยแล้วค่อยสร้าง mRNA แล้วก็เรียกว่ากรุ๊ป2นะครับทีนี้มันจะมีคําว่า positive sense กับ negative sense อันนี้พี่จะไม่ว่ารูปนะพี่จะพูดให้น้องเข้าใจไปเลยนะครับคำว่า positive sense เนี่ยหมายถึงว่าหรือว่า plus sense นะครับหนังสือบางเล่มเขาจะใช้คำว่า plus sense หรือว่า positive sense ถ้าเป็น mRNA หมายความว่าตัวมันเนี่ยทำหน้าที่ถ้าเป็นเอารูปไหนดีว่าถึงจะเข้าใจโอเคถ้าคำว่า positive sense นะครับคือถ้าที่อาจารย์ใช้เนาะคืออาจารย์บอกว่าถ้า positive sense เนี่ยคือมันทำหน้าที่เป็น mRNA แต่ว่าในรูปนี้นะครับ mRNA มันได้ RNA แล้วก็ไม่ได้ mRNA รอบน้องเก็ตปะพี่ว่าคือตอนนั้นพี่งงชิบหายเลยนะครับส่วนไอ้ negative sense RNA เนี่ยมันดันออกมาเป็น mRNA ได้เลยพี่แบบอ้าวถ้างั้น negative sense ที่จะต้องเป็น mRNA ถูกปะแต่ความจริงพูดอย่างเงี้ยมันเข้าใจยากนะครับจำไว้จันเหมือนชอบถามนะครับถ้าเป็นฝั่งเนี้ยพี่ก็เลยอยากเอารูปเนี้ยมาให้น้องดูนะครับพี่ใช้คําว่า m ถ้าเป็น positive sense เนี่ยมันจะถูกถอดรหัส1ครั้งแล้วได้เทมเพลตแล้วเทมเพลตเนี้ยจะนําไปสู่ลูกหลานของเขาซึ่งจะประกอบไปเป็นmature ไวรัสในภายหลังซึ่งพี่ในส่วนตัวพี่นะพี่ว่าจําแบบเนี้ยง่ายกว่าเพราะว่าถ้าน้องบอกว่า positive sense เนี่ยได้เทมเพลตตัวนึงแล้วได้ progeny หรือคือลูกหลาน progeny แปลว่าลูกหลานนะครับมันก็จะเคลียร์
แต่ว่าแต่ว่าถ้าเป็นเนกาทีฟเซนส์เนี่ยคือมันก็จะต้องทำอันนี้คือคอนเซ็ปต์อย่างหนึ่งนะครับเนกาทีฟเซนส์เนี่ยก็พูจินี่เขาก็เป็นแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่ต่างคือว่านะครับโพซิทีฟเซนส์เนี่ยมันจะสามารถเอาไปทำเป็น mRNA ก่อนแล้วค่อยเอา mRNA เนี้ยไปทำเป็นโปรตีนได้นะครับผิดกับเนกาทีฟเซนส์ที่จะต้องถูกแปลงเป็นต้นแบบอย่างหนึ่งก่อนแล้วค่อยถูกเอาไปทำเป็นโปรตีนเพราะงั้นความต่างก็คือว่าคือพี่อยากให้น้องแยกจำสองอย่างนะครับคือการสร้างโปรตีนกับการเรพลิเคทเป็นคนละประเด็นเนาะการเรพลิเคทเนี่ยโพซิทีฟเซนส์ก็ต้องได้โพซิทีฟเนกาทีฟเซนส์ก็ต้องได้เนกาทีฟเพราะว่ามันคือสารพันธุกรรมของเขานะครับน้องจะไปเปลี่ยนมันไม่ได้แต่ว่าโพซิทีฟสิ่งหนึ่งที่ต่างจากเนกาทีฟคือว่าโพซิทีฟเนี่ยจะต้องถูกเปลี่ยนเป็นเทมเพลตหนึ่งแล้วค่อยทำเป็นโปรตีนไม่ใช่โพซิทีฟเซนส์เนี้ยสามารถใช้ทำเป็นโปรตีนได้เลยนะครับแต่เนกาทีฟเซนส์เนี้ยจะต้องถูกสร้างเทมเพลตหนึ่งขึ้นมาก่อนแล้วไปทำเป็นโปรตีนเราจะเห็นว่าเพราะงั้นประโยคที่ว่าโพซิทีฟเซนส์เนี้ยเป็น mRNA ไหมถูกนะครับถูกในบริบทของการสร้างโปรตีนเนกาทีฟเซนส์เป็น mRNA ได้ไหมยังไม่ได้นะครับเขาจะต้องถูกทำเป็นตัวกลางตัวหนึ่งก่อนแล้วค่อยสร้างโปรตีนเพราะงั้นมันคำว่า positive sense เป็น mRNA เนี่ยถูกในบริบทการสร้างโปรตีนเนาะแต่ว่าถ้าเป็นบริบทการ replicate เนี่ยไม่เกี่ยวนะครับน้องต้องแยก2บริบทนี้ออกจากกันเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะคัดเคลียร์พอสมควรนะครับว่าRNA ไวรัสตัวไหนที่เป็น positive sense เนี่ยเขาจะสามารถ transcribe เป็นโปรตีนได้เลยแต่ขณะที่ negative sense เนี่ยจะต้องมีตัวกลางตัวนึงก่อนจะเป็นโปรตีนได้นะครับประมาณนี้น่าจะเห็นภาพเนาะไม่รู้ว่าพี่ไม่เข้าใจคนเดียวไหมนะตอนที่พี่อยู่ปีหนึ่งนะครับแต่ว่าพี่รู้สึกว่ามันเป็นประเด็นที่ถ้าไม่พูดตอนนี้น้องจะไม่เข้าใจอีกเลยเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยอยากมาสอนถึงแม้ว่าพี่จะมีเวลาน้อยมากแล้วก็ตามนะครับโอเคเนาะซึ่งที่เหลือเนี่ยก็น่าจะตรงตัวเนาะมี reverse transcription ก็คือใช้ reverse transcriptase ก่อนให้ได้เป็น DNA มาก่อนอะไรแบบนี้น่าจะได้นะครับแต่ว่านั่นแหละพี่อยากมาเน้นคอนเซ็ปต์ของ positive sense ให้น้องนะครับโอเคผ่านอินโทรหมดแล้วต่อไปเราไปดูคืออันนี้พี่ยังไม่ได้บอกตอนเริ่มข้ามเนาะวันนี้พี่อยากมาเล่าให้ฟังคือพี่ดูตอนปีหนึ่งหรือตอนนี้ก็ตามนะครับพี่กลับไปดูเลคเชอร์ของอาจารย์นิพยาเนี่ยพี่รู้สึกว่ากูเรียนอะไรวะอาจารย์ให้แค่ชื่อไวรัสแล้วให้จำมันไม่ได้มันต้องเรียนเป็นโรคใช่ไหมมันต้องเรียนแบบติดยังไงก่อโรคที่ไหนแล้วแบบไวรัสมันกลไกยังไงนะครับถ้าซึ่งพี่รู้สึกว่าถ้าเรียนนั้นนะมันจะเข้าใจง่ายกว่าแล้วก็จริงๆน้องเขาจะเรียนวันหน้าเนาะแต่ว่าเอาเป็นว่าวันนี้เรียนเอาสนุกไปก่อนแล้วกันเนาะไม่มีผลต่อการสอบแต่อย่างใดนะครับวันนี้มาเรียนเอาสนุกเนาะโอเค HIV หรือ Human Immunodeficiency Virus HIV เป็นไวรัสที่ทำให้เกิดโรคเอดส์เนาะแต่ว่าคนที่ติดโรคเอดส์บางคนเนี่ยไม่ใช่คนที่ติด HIV บางคนเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นโรคเอดส์นะครับเนาะเพราะว่าโรคเอดส์เนี่ยคือกรณีคือโรคที่ภูมิคุ้มกันเขาต่ำคือCD4 T cell ของเขาเนี่ยมันต่ำใช่ไหมครับบางคนเนี่ยติด HIV แต่กินยา HIV อย่างสม่ำเสมอก็จะไม่เป็นโรคเอดส์เพราะว่ายาพวกนี้มันกด HIV ไม่ให้ออกมาทำลาย CD4 นะครับเพราะงั้น HIV ทำให้เกิดโรคเอดส์แต่ไม่ดูครั้งไปถ้าสมมติว่าคนไข้กินยาดีก็จะไม่เป็นไรนะครับทีนี้ HIV เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีมากของการเอาไลฟ์ไซเคิลที่พูดเมื่อกี้มาอธิบายซ้ำเพราะว่าโอ้จะสอนทำไหมเนี่ยเพราะว่านะครับตรงนี้ทั้ง4ขั้นตอนเนี้ยไม่ว่าจะเป็นการ entry การ transcribe ให้ได้ enzyme ออกมาก่อนการฝัง DNA ของเขาเนี่ยเข้ามาอยู่ในจีโนมของโฮสต์แล้วก็การmature capsid เพื่อจะบัตหรือเบรสออกไปเนี่ยนะครับทั้ง4ขั้นตอนเนี้ยมียาออกมาหมดแล้วแล้วก็ใช้กันอย่างแพร่หลายด้วยแต่ว่าบางตัวก็จะล้าสมัยแล้วก็ตกยุคไปแล้วเลิกใช้ไปแล้วนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพี่อยากให้รู้ว่าไลฟ์ไซเคิลที่เราเรียนเนี่ยได้ใช้จริงมันจะเป็นคอนเซ็ปต์ที่น้องจะได้ใช้ในการรักษาคนไข้หรือว่าการวิจัยยานะครับถ้าน้องอยากเป็นนักวิจัยเนาะคือตอนนี้จะแบบเอ้ยมีวิจัยยาไกลเกินตัวเอ้ยวันนึงสนใจจะเสียใจที่ไม่ยอมตั้งใจเรียนนะครับโอเคเพราะงั้นพี่จริงๆพี่เอารูปมาแปะเพราะว่าอยากมาทวนสไลด์ให้อาจารย์เนาะก็ดูนิดหนึ่งก็ได้นะครับไวรัสจับปุ๊บเข้ามาปล่อยสารพันธุกรรมออกมามีแล้วก็ HIV เนี่ยเป็นไวรัสที่พิเศษนะครับคือเขาจะมี reverse transcriptase เนาะเป็น HIV เป็นไวรัสที่มีสารพันธุกรรมเป็น RNA แต่ว่า
เขาเนี่ยสามารถเข้ามาหลบซ่อนในเม็ดเลือดขาวได้ด้วยการอินทิเกรตจีโนมของเขาลงมาอยู่ในจีโนมของโฮสต์ใช่ไหมครับซึ่งการจะอินทิเกรตเนี่ยต้องเปลี่ยนเป็น DNA ก่อนถูกปะคือสารพันธุกรรมตั้งต้นเนี่ยเป็น RNA ใช่ไหมแต่ว่าถ้าอยากอินทิเกรตเนี่ยต้องเป็น DNA ให้ได้มันก็เลยจะต้องทําการเปลี่ยน RNA เนี่ยเป็น DNA ด้วยเอนไซม์ที่ชื่อว่า reverse transcriptase นะครับเพื่อจะฝังลงมาเนาะซึ่งไอเอนไซม์ตัวนี้ก็มียารักษานะครับมียามาอย่างเอนไซม์ตัวนี้ก็รักษาเกตได้ดีเนาะประมาณนี้นะครับประมาณนี้อยากเอามารีแคปให้ฟังอาจารย์สอนรู้เรื่องอยู่แล้วแหละเนาะโอเคแต่ทีนี้ไอเนี่ยตัวปัญหาอินฟลูเอนซ่าไวรัสนะครับอินฟลูเอนซ่าไวรัสเนี่ยเดี๋ยวนะโอเคหน้าต่อไปนะครับเดี๋ยวพี่จะสคิปสไลด์หน้าหนึ่งเนาะโอเคอินฟลูเอนซ่าไวรัสเนี่ยมี2อย่างที่เป็นประเด็นหลักของเขาอย่างแรกคือ N กับ N and H นะครับ N ก็คือ Neuraminidase H คือ Hemagglutinin เดี๋ยวพี่จะเล่าให้ฟังมันคืออะไรประเด็นที่2คือจีโนมของ RNA พวกนี้ไอ้จีโนมของไวรัสของอินฟลูเอนซ่านะครับเขาเป็น segmented RNA segmented เนี้ยมี7ถึง9อันนะครับ7ถึง9 segmented RNA แล้วแต่สายพันธุ์เนาะเอาประเด็นแรกก่อนเดี๋ยวพี่จะค่อยไล่ให้ฟังนะครับไม่ทันแน่นอนพูดเลยสอนไม่ทันแน่นอน N นะครับ คือN กับ H H เนี่ยเป็นโปรตีนที่ไวรัสเนี่ยใช้จับกับไซยาลิกแอซิดจำนะครับคำนี้เราต้องจำไซยาลิกแอซิดให้ได้นะครับไม่ได้ใช้ไม่รู้แหละแต่พี่รู้สึกว่ามันต้องจำนะครับโอ้พูดถึงอินฟลูเอนซ่ารู้จักไซยาลิกแอซิดแบบเฉยตายเลยอะจริงนะครับมีนิลามินิเดสกับฮิมาคูตินินนะครับฮิมาคูตินินเนี่ยจับกับไซยาลิกแอซิดเนาะแล้วเซลล์เนี่ยโฮสต์เนี่ยก็จะทำการเอาเอนโดไซโทซิสตัวไวรัสเข้ามานะครับทีนี้ไวรัสเนี้ยก็จะเข้าไปเพิ่มจำนวนเพิ่มไปแมชชัวร์ในเซลล์โฮสต์ใช่ปะตอนมันจะออกเนี่ยมันก็ออกมาแต่ว่าประเด็นคือตอนมันจะออกเนี่ยนะครับฮีเมกูจินินเนี่ยฮีเมกูจินินเนี่ยมันยังจับกับไซลิกแอซิดอยู่เลยนะครับน้องฮีเมกูจินินมันยังจับอยู่เลยเพราะงั้นจะทำยังไงให้หลุดแล้วก็ไปติดเซลล์อื่นได้นะครับวิธีก็คือว่าเราต้องใช้นิวรามินิเดสเนี่ยในการย่อยพันธะระหว่างไซลิกแอซิดนะครับกับฮีเมกูจินินให้นิลามินินเดสเนี่ยย่อยซะเพื่อที่จะไวรัสเนี่ยจะได้ออกไปสู่ที่อื่นไปติดเซลล์อื่นต่อนะครับเพราะงั้นฮิมาคูตินินเนี่ยใช้จับเพื่อที่จะเข้าแต่นิลามินินเดสเนี่ยใช้ย่อยเพื่อที่จะออกนี่ออกไหมมันคนละฟังก์ชันกันนะครับโอเคทีนี้ N กับ H เนี่ยเขาใช้มันสำคัญตรงที่ว่าเขาใช้ระบุสายพันธุ์ของไวรัสได้นะครับเช่นไข้หวัดสเปน1ปี1918นะครับก็คือ H1N1 ไข้หวัดนกคือ H5N1 เอ้ยไข้หวัดนกไข้หวัดนกมี2ปีนะครับไข้หวัดนกที่เรียกว่า Avian Flu เนี่ยคือ H1N1 ถ้าไข้หวัดนก2009ไอ้ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่2009อ่ะอันนั้นคือ H1N1 นะครับแต่ว่าเป็นคนละสเตรนมันก็จะมีเยอะแยะมากมายนะครับแต่ว่าน้องต้องรู้จักของตัวนี้นะครับน้องรู้ว่า N เนี่ยใช้ย่อยไซลิกแอซิดกับฮิมาคูตินินฮิมาคูตินินเนี่ยใช้จับไม่ได้จะเข้าไปนะครับประมาณนี้ทีนี้ segmented RNA เนี่ยมันสำคัญยังไงน้องดูรูปนี้นะครับรูปนี้เป็นรูปที่ดีมากน้องจะเห็นว่าหนึ่งนิวคลีโอแคปซิดของอินฟลูเอนซ่าเนี่ยเป็นทรงเฮลิคอลถูกปะมันก็จะม้วนกันเป็นแท่งนะครับแล้วก็มี envelope อยู่ตรง envelope เนี่ยก็มี N กับ H กระจายอยู่นะครับซึ่งอินฟลูเอนซ่าเนี่ยมันจะมีลักษณะหนึ่งที่น่าสนใจมากเขาเรียกว่าPOmorphic น่าจะเคยได้ยินบ้างแล้วเนาะคำนี้ POmorphic แปลว่ามีหลายรูปร่างนะครับเพราะว่าเวลาเราเอาไออินฟลูเอนซ่ามาส่องใต้กล้องเนี่ยรูปร่างมันดูไม่ออกว่าเป็นรูปร่างไหนนะครับคืออันนี้มันเป็นรูปการ์ตูนมันสวยเนาะแต่ว่าความจริงคือมันเลเทสนะครับมันเป็นรูปร่างที่เราดูไม่ออกหรอกมันคืออะไรแล้วก็เรียกว่า POmorphic ไปเลยนะครับโอเคทีนี้ด้วยความที่การที่อินฟลูเอนซ่าเนี่ยมีจีโนมเป็นเซกเมนต์เนี่ยสำคัญยังไงนะครับพี่ขอสคิปไปหน้านี้นะครับเมื่อกี้พี่เอมเขาพูดถึงว่าantigenic drift กับ antigenic shift ใช่ปะพี่เอารูปมาไหมเนี่ยไม่มีพี่ว่าพี่สอนไม่จบนะพูดจริงๆเลย นะครับโอเคคือตรงนี้นะครับมันจะมีคำว่า reassortment มี combination แล้วก็คำว่า complementation อยู่เดี๋ยวพี่จะค่อยๆเล่าให้ฟังนะครับ reassortment เนี่ยคือด้วยความที่สมมุตินะพี่พูดถึง influenza ในหมูมันไม่ใช่คือ influenza เนี่ยมันอยู่ได้ใน3สิ่งในชีวิตนะครับ
อินฟลูเอนซ่าในเป็ดไม่ใช่ในนกในเอเวียนนะครับอินฟลูเอนซ่าในคนอินฟลูเอนซ่าในหมูซึ่งอินฟลูเอนซ่าในคนมันไม่ได้ก่อโรคในคนนะครับมันอยู่กับคนอย่างสบายใจอยู่ด้วยกันแบบไม่ก่ออันตรายกันนะครับอินฟลูเอนซ่าในเป็ดเนี่ยก็อยู่กับเป็ดอย่างสบายใจแต่ทีนี้เรื่องของเรื่องคือว่าด้วยความที่อินฟลูเอนซ่าเนี่ยมันอยู่ได้ใน3สิ่งมีชีวิตใช่ป่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่อินฟลูเอนซ่าจากเป็ดเข้ามาอยู่ในอินฟลูเอนซ่ากับอินฟลูเอนซ่ากับคนเนี่ยมันมาอยู่ด้วยกันนะครับมันจะเกิดการแลก segmented genome ของมันนะครับเช่นอันนี้ก็จะเกิดการสลับ segmented RNA ตรงนี้เขาเรียกว่า reassortment คือมันไม่คือคอนเซ็ปต์คือว่ามันมี2ตัวมันอยู่ในโฮสต์เดียวกันในเซลล์เดียวกันด้วยนะแล้วทำการแลก segmented RNA นั้นนะครับตัวนี้เราจะเรียกว่า new reassortment ก็คือเป็นไวรัสตัวใหม่ที่แบบแลกมาเสร็จแล้วนะครับเพราะงั้น N กับ H เนี่ยก็จะเป็น N กับ H ที่ร่างกายสมมุตินะมาติดคนต่ออย่างเงี้ยคนเราไม่คุ้นเคยใช่มั้ยมันก็จะทำให้คนเนี่ยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ที่รุนแรงคือหมายถึงแอนติบอดีมันไม่รู้จักอ่ะมันจับไม่ทันนะครับมันไม่สามารถที่จะมา neutralize ไวรัสได้ทันเพราะงั้นการก่อโรคก็จะรุนแรงกว่าตรงเนี้ยกระบวนการเนี้ยอันนี้คือนิยามของ reassortment เนาะทีนี้พี่ว่างั้นเรากลับไปตรงอินฟลูเอนซ่าแป๊บนึงนะครับคือมันจะมี2คำใช่ไหมที่เอมสอนเมื่อกี้คือ antigenic drift กับ shift นะครับ shift เนี้ยคือ reassortment เมื่อกี้แหละที่พี่บอกนะครับส่วน drift เนี้ยก็คือ mutation คือเป็นการเปลี่ยนแปลงระดับเบสธรรมดาฉะนั้น epitope ของ antigen เนี้ยมันก็จะเปลี่ยนไปมากนะครับเพราะฉะนั้นเหมือนที่เอมบอกอิมมูนเรามันยังจัดการได้ดีอยู่ฉะนั้นตรงเนี้ยมันจะทำให้เกิดอินฟลูเอนซ่าที่ไม่ได้รุนแรงนะครับอันนี้มันจะมาในรูปแบบของแอนนูอลก็คือมาในทุกปีเป็นสายพันธุ์ไอ้ตัวนี้แหละครับที่เราต้องฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทุกปีใช่ไหมตัวนี้แหละก็เขาก็จะคาดการณ์นะครับว่าเอ้ยปีนี้น่าจะมีเปลี่ยนแบบไหนแล้วก็ทำการให้วัคซีนมาก่อน1คือระบาดทุกปี2คือระบาดแบบอีพิเดมิกนะครับก็คือระบาดกว้างแหละแต่ไม่ได้กว้างแบบ global worldwide นะครับแต่ถ้า reassortment เนี่ยชิปหายนะครับชิปอันนี้ดังชอบพูดนะครับชิป antigenic ชิปนะครับ reassortment ชิปหายชิปหายจริงไม่ได้มาบ่อยมาแบบ 2-3 ปีครั้งนะครับหรือบางที5ปี4ปี10ปีก็มีนะครับแต่ว่าเป็นทีเนี่ย pandemic นะครับน้องเป็นทั้งโลกนะครับชิปหายของจริงมาชาร์จกันมาชัวร์ประมาณนั้นนะครับก็จะประมาณนั้นเนาะก็เป็นคอนเซ็ปต์นะครับตัวเนี้ยไม่มีวัคซีนหรอกทำยากมันเรียกมันจะรู้ได้ไงว่าreassortment ของอะไรกับอะไรใช่ไหมแต่อันนี้มันเปลี่ยนนิดหน่อยมันจะพอเดาได้เดายากนะครับมันไม่มีวัคซีนของreassortment หรอกมีแต่วัคซีนของ antigenic drift นี่แหละนะครับโอเคงั้นก็จะเคลียร์เรื่องreassortment นะครับแต่ว่าแล้ว recombination คืออะไรรูปนี้ดีมากนะครับเพราะมันจะอยู่สมัยเราจะเห็นว่ามันมีการเอาจีโนมเนี่ยมาต่อกันแล้วก็ได้มาซึ่งไวรัสซึ่งมีความหลากหลายอีกระดับขึ้นมาเลยนะครับอันนี้เขาเรียกว่า recombination เพราะงั้นมันจะต่างกับ reassortment ตรงที่ว่า reassortment เนี่ยจะเกิดได้จีโนมคุณจะต้องมีหลายชิ้นแต่อันเนี้ยขอแค่ชิ้นเดียวแต่เอามาต่อกันนะให้เป็นชิ้นเดียวอันใหม่อย่างเงี้ยนะครับ recombination เนี่ยใช้ตอนในที่พี่รู้จักเนาะที่แบบมีความสำคัญทางการแพทย์อ่ะคือเขาใช้ผลิตวัคซีนของเฮปาไทติส B นะครับของไวรัสตับอักเสบ B เขาจะเอา DNA ของเฮป B เนี่ยไปใส่พลาสมิดแล้วก็เอาไปให้ยีสต์นะครับไปใส่ในเซลล์ยีสต์ให้ยีสต์เนี่ยสร้างแอนติเจนของเฮปาไทติส B เพื่อเอามาใช้ฉีดคนต่ออีกทีนึงนะครับเป็นรีคอมบิเนชันเทคโนโลยีที่แบบได้ใช้นะครับทุกวันนี้ก็ยังใช้อยู่เนาะก็ให้รู้เอาไว้ว่ารีคอมบิเนชันเนี่ยไม่ใช่รีแอสซอร์เมนต์มันแต่ว่ามันก็มีใช้จริงนะใช้ผลิตวัคซีนของเฮปาไทติส B นะครับของตับอักเสบ Bทีนี้จะมีคำหนึ่ง complementation อันนี้พี่รู้สึกว่ามันไกลเต็มตัวไปหน่อยแต่ว่าพี่อยากจะrefer ไม่ใช่ mention ไว้ก่อนนะครับว่ามันคือกระบวนการที่เกิดใน hepatitis B เวลาทำอักเสบ B เนาะมันไกลตัวมันไม่ต้องรู้ก็ได้แต่ว่าใครอยากไปแข่งซิมปิกปีหน้าเดี๋ยวเอาไว้พี่มาเล่าให้ฟังอีกทีนะครับเป็นเนื้อหาที่น่าสนใจมากเนาะก็ประมาณนี้ละกันนะครับ reassortment กับ recombination 3คำนี้คืออยู่ในสไลด์ของอาจารย์ทิพยาเนาะพี่คิดว่าถ้าปล่อยไปมันก็น่าเสียดายที่เราแบบไม่มีโอกาสได้รู้หรือรู้แต่ไม่สุดนะครับก็เลยพี่เอามาสอนเนาะโอเคทีนี้กลับมาที่อาจารย์ได้สอนอีกอย่างนึงคือ phenotypic change นะครับphenotypic change และการทำวัคซีนเนี่ย
แล้วนี้พี่ให้ลิสต์วัคซีนมาด้วยเผื่อน้องอยากเอาไปอ่านเนาะแต่ว่าอีกยาวเลยกว่าจะได้ใช้จริงแต่มันก็ต้องรู้นะครับสำหรับพี่นะโอเคจะมีสองคำนะครับเวลาเราทำวัคซีนเนี่ยมันจะมีคำว่า inactivated inactivated เนี้ยบางทีเราจะเรียกคำว่า คิววัคซีนนะครับส่วนจะมีคำหนึ่งคือ live polio live วัคซีนนะครับ live เนี่ยบางทีเขาจะใช้คำว่า live attenuated นะครับ attenuated เนี่ยแปลว่าทำให้อ่อนแรง attenuated แปลว่าทำให้อ่อนแรง attenuated คือถูกทำให้อ่อนแรงใช่ไหมครับเพราะงั้นคอนเซปต์คือว่าวัคซีนโปลิโอเนี่ยสมมติเอาอย่างวัคซีนโปลิโอเราเพราะมีทั้งสองแบบทั้งแบบinactivated กับ live attenuated นะครับถ้าแบบแรกของโปลิโอเนี่ยคือวัคซีนเนี่ยมันจะถูกทำลายไปเยอะนะครับเขาจะเอาแค่เศษซากของไวรัสมาใช้นะครับก็จะเป็นเศษซากไวรัสเนาะเศษซากแหละเป็นเศษเลยอ่ะเป็นชิ้นเลยนะครับเอาเศษซากไวรัสมาฉีดโทษพี่ภาษาไทยที่ไม่ค่อยลายมือไม่สวยนะครับโอเคแต่ถ้าเป็นlive attenuated เนี่ยอันนี้จะเป็นไวรัสนั่นแหละที่เขาเอาไปเลี้ยงในเซลล์ของเช่นอันนี้เรื่องจริงนะครับเอาไปเลี้ยงในเซลล์ของลิงของม้าของแกะอย่างเงี้ยแล้วไวรัสพวกนี้พอมันอยู่ในเซลล์พวกนี้นะครับมันจะพยายามปรับตัวให้เข้ากับเซลล์โฮสต์ของมันให้ได้ผลก็คือว่าไวรัสพวกนี้ติดเซลล์สมมตินะเซลล์ของม้าได้ดีขึ้นนิดนึงแต่ติดเซลล์ของคนได้อ่อนแรงได้น้อยลงมานิดหน่อยนิดเนี่ยนะครับเพราะงั้นไวรัสพวกนี้คือมันเป็นไวรัสที่ผ่านการเลี้ยงให้อ่อนแรงมาแล้วเช่นไปอยู่ในเซลล์ของลิงเซลล์ของม้านะครับพี่ไม่ได้เขียนภาษาไทยนานแล้วอ่ะพี่แบบภาษาไทยห่วยแตกมากเลยลายมือไม่สวยนะครับโทษทีโอเคเพราะงั้นแล้วมันต่างกันยังไงนะครับการที่ไวรัสการที่วัคซีนเป็นเศษซากไวรัสเนี่ยหนึ่งคือ efficiency เนี่ยอาจจะน้อยนะครับแต่ว่าความปลอดภัยเนี่ยจะสูงกว่านะครับเพราะว่ามันไม่เหมือนไวรัสทั้งตัวเนาะมันก็จะก่อโรคได้ไม่ดีเท่านะครับทีนี้แต่ถ้าเป็น live attenuated เนี่ย efficiency เนี่ยจะสูงเพราะว่ามันมีความคล้ายไวรัสตัวเดิมอยู่สูงมากนะครับแต่ว่าความเซฟเนี่ยก็จะน้อยลงมาหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าบางทีไวรัสมันแบบ reactivate ฮึกเหิมพุ่งกันของโฮสต์ไม่ดีไวรัสแม่งโหดจัดเอาโฮสต์ลงอย่างเงี้ยมันก็ไม่โอเคนะครับเพราะงั้นแต่ความจริง live attenuated เนี่ยมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับคือ report ที่แบบมี complication ก็น้อยเพราะงั้นอันนี้เป็นคอนเซ็ปต์คร่าวๆแต่ว่าในชีวิตจริงเนาะที่ต้องบอกว่าไม่ว่าจะกระบวนการไหนอันเนี้ยเขาก็มีการปรับปรุงให้ efficiency เนี่ยมันสูงขึ้นนะครับตัวเนี้ยเขาก็มีการปรับปรุงให้ safety เนี่ยมันสูงขึ้นเพื่อให้เหมาะกับคนทุกรูปแบบนะครับเพราะงั้นคอนเซ็ปต์อาจจะเป็นเรื่องของแบบไวรัสตัวเนี้ยเอาไปเลี้ยงแล้วมันเอาไปเลี้ยงในเซลล์ม้าแล้วมันไม่โตมากกว่าไวรัสนี้เอาไปฆ่าปุ๊บมันตายทันทีเลยมากกว่านะครับมันจะเป็นเรื่องนั้นมากกว่าแต่ว่าก็เอาไว้เป็นคอนเซ็ปต์คร่าวๆแล้วกันเนาะโอเคอีกนิดนึงนะครับมันจะมีสองคำเนาะคำว่าซอกกับซาบินใช่ไหมเข้าใจว่าน้องเรียนมาแล้วตอนเจนสี่นะครับซอกเนี่ยคือคิวโปลิโอวัคซีนเนี่ยมันมีชื่อนึงนะครับใช้แทนกันได้เลยคือซอกวัคซีนส่วนถ้าเป็นตัวเนี้ยคือซาบินวัคซีนนะครับเวลาพี่จำเนาะพี่ก็จะจำว่าเคซาบินซอกไม่ใช่โทษเคซอกคิวนะครับพี่ก็จำแค่นี้คือแบบบางทีพี่จำอ่ะ inactivate แม่งมันก็จะข้ามกันนะครับเพราะงั้นจำอย่างเดียวอีกอันนึงก็อีกอันนั่นแหละครับพี่แนะนำให้น้องจำแค่เคคิวน่าจะไม่หลงมากกว่าเนาะโอเคประมาณนี้นะครับถ้าเป็นซาบินก็จะเป็นแบบจดจมูกใช่ไหมน้องๆ น่าจะเคยแต่ว่าถ้าเป็นจดจมูกจดลงปากอะไรเงี้ยถ้าเป็นคิวก็ต้องฉีดนะครับเนาะประมาณนี้คือมันจำเป็นต้องรู้ไหมก็ไม่ขนาดนั้นแต่แบบถ้าไม่รู้ตอนนี้จะได้รู้อีกทีเมื่อไหร่มันก็เสียดายนะครับที่ไม่ได้เรียนมันเยอะอย่างนี้เนี่ยสอนไม่จบแน่เลยเอางี้ครับน้องๆคือพี่ขอจบแค่ถึงหน้าที่14แล้วกันเนาะส่วนหน้าที่เหลือเนี่ยเสียดายว่าไม่ได้สอนคือแต่เวลามันก็มีแค่นี้แล้วเนาะเอาเป็นว่าพี่ขอจบแค่หน้าที่14แล้วกันนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของแบบการตรวจทางห้องปฏิบัติการคืออย่างไอ้โรคไวรัสพวกเนี้ยโตขึ้นบล็อกใหม่น้องจะได้เรียนนะครับจะมีอาจารย์มาสอนแน่นอนเรียนหลายรอบด้วยนะครับ
แต่ว่าไอ้วิธีการพวกนี้พี่พูดเลยว่าถ้าน้องไม่เรียนตอนเนี้ยน้องไม่ได้เรียนอีกแล้วนะครับเพราะงั้นพี่ขอสอนเรื่องที่มีโอกาสได้เรียนครั้งเดียวดีกว่านะครับน่าจะคุ้มค่ากว่าโอเคอย่าพูดทําให้เสียเวลามาดูไวรัสคัลติเวชั่นกันเลยดีกว่านะครับคือพี่อาจารย์เนี่ยแยกให้2อย่างใช่มั้ยการคัลเจอร์ในฝั่งนี้คือการคัลเจอร์ในไข่ไก่นะครับแต่นี้คือเราเอาไปคัลเจอร์บนอาหารเลี้ยงคือโอเคพูดแบบนี้จะไม่เห็นภาพนะครับเอาเป็นว่าอันนี้ใช้เพื่อตรวจอันนี้ใช้เพื่อ culture นะครับคือไม่เห็นภาพอ่ะอันนี้ culture เพื่อ culture จริงๆอันนี้ culture เพื่อเอามาตรวจนะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังจะได้เห็นภาพฝั่งซ้ายนะครับเราจะเห็นว่าตรงนี้เป็นขวดอาหารเลี้ยงเชื้อเนาะแล้วในนี้มันก็จะมีเซลล์ของคนเราอยู่นี่แหละเขาจะทำการเอาไวรัสเนี้ยใส่เข้าไปในขวดนี้ทิ้งไว้สักพี่จำไม่ได้แล้วแต่ไวรัสนะครับบางตัวก็วันเดียว2วันในบางตัวก็แบบ 4-5 วันนะครับทีนี้พอมันโตแล้วเนี่ยน้องก็จะเอาเซลล์ตัวเนี้ยมาส่องกล้องตัวเนี้ยนะครับอันนี้คือเลนส์กล้องของเขาเนาะคือด้วยความที่เวลามันอยู่ตรงนี้ใช่ป่ะน้องก็เอาอาหารเลี้ยงเชื้อเนี่ยมาวางแปะตัวเนี้ยแล้วน้องก็ส่องขึ้นไปนะครับแล้วดูว่าเซลล์มันเป็นแบบไหนตรงเนี้ยเราดูสิ่งที่เรียกว่าไซโตพลาสติกเอฟเฟคหมายความว่าไวรัสเนี่ยเวลามันเข้าไปติดเซลล์ไหนเนี่ยมันจะทำให้โครงสร้างของเซลล์นั้นเปลี่ยนแปลงไปนะครับเพราะงั้นเราจะดูการเปลี่ยนแปลงเนี่ยดูซิอาจารย์จะย่อว่า CPE เนาะ CPE ไม่ใช่อาจารย์หรอกเทคบุ๊กก็เล่มเขาก็ย่อว่า CPE ครับเขาก็จะบอกว่าเอ้ย CPE ของไวรัสตัวนี้เป็นแบบนี้ CPE ของไวรัสตัวนี้เป็นแบบนี้เราก็จะรู้ได้ว่าเวลาที่เราเลี้ยงอยู่เนี่ยเป็นไวรัสแบบไหนนะครับเนาะประมาณนั้นก็คือใช้ในการตรวจแต่ culture แบบที่สองเนี่ย culture ว่า culture คืออะไรที่พูดไม่เข้าใจว่ะพี่นะครับรูปนี้อธิบายได้ดีนะครับเราต้องบอกว่าไวรัสหลายๆตัวเนี่ยไม่สามารถเลี้ยงได้ในอาหารเลี้ยงเชื้อเดียวกันเนาะเช่นอินฟลูเอนซ่าเนี่ยเขาจะต้องเลี้ยงในแอมเนียนนะครับแอมเนียนก็คืออีถุงนี้ใช่ปะที่เลี้ยงตอน MBO ลืมยัง นะครับถ้าเฮอร์ปีนะครับเฮอร์ปีจะเลี้ยงได้2ที่คือในโคเรียลไอแลนโตอิกเมมเบรนก็ไอเมมเบรน2ชั้นที่มันฟิวกันข้างบนนะครับอีกที่1คือในยกแซกนะครับประมาณนี้คือตรงนี้เขาคัลเจอร์เขาเอาสมมุติเนาะที่มีเฮอร์ปี10ตัวพี่อยากทําเฮอร์พี่อยากทําวัคซีนของเฮอร์ปีซึ่งไม่มีนะครับแต่สมมุติพี่อยากทําอ่ะอยากทําวิจัยอ่ะพี่จะต้องเอายกแซกเนี่ยแหละมาแล้วก็ฉีดเฮอร์ปีซินเพกเข้าไปเฮอร์ปีซินเพกเนี่ยจาก10เนี่ยจะโตเป็นล้านนะครับแล้วพี่ค่อยเอาเฮอร์ปีซินเพกที่ตัวเป็นล้านเนี่ยไปคิวหรือเอาไปไลฟ์แอทเทนเวตก็แล้วแต่พี่อยากจะผลิตวัคซีนแบบไหนขึ้นมานะครับก็เอาไปทำซะเพราะฉะนั้นคัลเจอร์ตรงเนี้ยจะเป็นคัลเจอร์เพื่อคัลเจอร์แล้วเอาไปใช้ต่อบางทีอยากใช้ทำวัคซีนก็ได้บางทีอยากจะทำวิจัยก็ได้นะครับก็แล้วแต่จุดประสงค์เนาะแต่เป็นว่ามันใช้คนละแบบอันนี้ใช้เพื่อฝั่งซ้ายเนี่ยใช้เพื่อตรวจฝั่งเนี้ยใช้เพื่อคัลเจอร์ไปทำอย่างอื่นต่อนะครับเนาะคือสอนแบบนี้จะคือมันต้องสอนแบบกันแล้วไปใช้ด้วยใช่ไหมถึงจะเห็นภาพมาบอกเอ้ยเลี้ยงในยกแสกอะไรมันจะเห็นภาพนี้ยังไงนะครับแต่อาจารย์ก็ไม่อยากให้เรารู้เยอะแต่ว่าถ้าเรารู้มาเยอะมันก็ขัดใจใช่ไหมมันต้องรู้เยอะนิดนึงนะครับเมื่อกี้เราพูดถึงการ culture ไวรัสแล้วเนาะตอนนี้เราพูดถึงการ culture ไวรัสไปแล้วนะครับเฮ้ยทำไมมันแหลกจังวะโอเคทีนี้เราพูดถึงการตรวจบ้างดีกว่าการตรวจทางห้องปฏิบัติการหรือว่า laboratory diagnosis นะครับมันจะมีอยู่2วิธีหลักๆนะครับรอเน็ตโอเควิธีแรกคือ direct exam วิธีที่2คือตรวจทาง serology นะครับตรวจ antibody เนาะ sero มาจาก sero เนี่ยมาจากคำว่า serum นะครับพอพูดถึงซีรัมมันมีแอนติบอดีอยู่ใช่ไหมฉะนั้นการตรวจน้ำเหลืองที่มีแอนติบอดีอยู่เนี่ยเขาก็เรียกว่าเซโรโลจีนะครับโอเคอันแรกในเลือดเอ็กซ์แอมในเลือดเอ็กซ์แอมเนี่ยคืออะไรในเลือดเอ็กซ์แอมเนี่ยคือการที่สมมติว่าน้องเป็นเลิมน้องมีแผลเป็นตุ่มเจ็บๆที่ปากอย่างเงี้ยน้องก็ต้องเอาแผลพวกนี้ออกมานะครับก็จะทำการขูดออกมาแล้วก็ไปส่องใต้กล้องจุลทรรศน์สิ่งที่น้องเห็นคือว่าคือไวรัสมันตัวเล็กมากนะครับน้องไม่สามารถส่องไลท์ไมโครสโคปเพื่อที่จะเห็นไวรัสได้สิ่งที่น้องต้องส่องคือส่องเซลล์ที่ติดเชื้อไวรัสนั้นทีนี้มันก็จะมีไวรัสแค่4ตัวแต่ว่า3แบบนะครับ
คือมันจะมีไวรัสสองตัวที่ให้ผลเหมือนกันเนาะโตขึ้นมันจะไม่มีอาจารย์พูดแต่ว่าพี่ต้องพูดเอาไว้ก่อนนะไม่งั้นมันจะไม่มีโอกาสได้สอนอีกแล้วนะครับโอเคมีอยู่อ่ะอันที่หนึ่งอันที่หนึ่งเรบีสนะครับเรบีสเนี่ยโรคพิษสุนัขบ้าเนี่ยมันจะเข้าไปติดเซลล์ประสาทในสมองเราเนาะเพราะงั้นถ้าคนไข้ตายคือคนที่ติดเรบีเนี่ยตาย 100% นะครับไม่มีทางรอดตายแน่ๆแล้วก็ต้องเอาสมองเข้ามาผ่าดูนะครับแล้วก็จะเห็นว่าไอ้ตัวเนี้ยเข้าใจว่าอาจารย์สอนแล้วเนาะเขาเรียกว่านิกไลบอดี้ใช่ไหมครับอันนี้ก็จะอยู่ในสมองเนาะก็ต้องเอาสมองคนที่ตายแล้วมาดูนะครับอันเนี้ยฉะนั้นเรบีเนี่ยดูนิกไลบอดี้นะครับมันจะเป็นสีแบบเขาเรียกว่า eosinophilic อะคือมันดูชมพูกว่าแอเรียรอบๆนะคือมันก็ไม่ใช่ชมพูที่แบบดูปุ๊บแล้วชมพูปั๊บแดงปั๊บอะไรแต่ว่ามันแดงกว่ารอบๆนะครับโอเคแบบที่2คืออ่ะ2ตัวนี้อันนี้คือโรคเริมนะครับเรียกปีซิมเพ็กไวรัสอันนี้คือโรควาริเซลลาซอสเตอร์ไวรัสนะครับ2อันเนี้ยเราทําเทสเดียวกันเขาเรียกว่าแซงซาเมียนะครับแซงซาเมียเนี้ยเราก็จะทําการคือไอ้วีซัดวีเนี่ยทำให้เกิดโรคอิสุกอิใสนะครับเราก็จะต้องไปเอาสะกิดแผลคนไข้เอาอีพิเทเลียมมาส่องดูถ้าเป็นเริมเนี่ยเราก็สะกิดแผลที่อยู่ริมปากคนไข้ใช่ไหมแล้วก็มาส่องดูนะครับสิ่งที่น้องจะเห็นเนี่ยคือรูปนี้มีชื่อว่าเทอมที่เขาใช้อธิบายนะครับแบบมันจะเป็นคำศัพท์ที่น้องต้องจำไปตลอดการเป็นหมอเลยคือมันตินิวคลีเอเต็ดไจแอนท์เซลล์นะครับอันนี้คือเซลล์ลักษณะเฉพาะที่แบบถ้าเอามาจากแผลที่เป็นตุ่มน้ำหนองเนี้ยมาส่องดูแล้วเจอเซลล์แบบนี้รับประกันนะครับสองไวรัสนี้แน่นอนถ้าเอามาจากตามลำตัวก็น่าจะเป็นวีซัดบีเนาะถ้าเอามาจากริมฝีปากหรือว่าแถวอวัยวะเพศเนี่ยก็น่าจะเป็นเฮอร์ปีเป็นโรคเริมมากกว่านะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราจะต้องทำการสแกลชเอาเอพิเทเลียมมาทำแซงซาเมียนะครับทีนี้โรคที่3คือ HPV หรือว่าโรคหูด HPV เนี่ยถ้าคือมันมีหลายสับมันมีหลายไทป์นะครับไทป์ที่ทำให้เป็นหูดธรรมดาก็มีไทป์ที่ทำให้เกิดมะเร็งปากมดลูกหรือ cervical cancer เนี่ย cervix คือปากมดลูกใช่ไหม cervical cancer เนี่ยก็มีประเภทนั้นนะครับแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นประเภทไหนก็ตามถ้าน้องอยากตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อให้รู้ว่าคนนี้เขาเป็นหูดนะน้องจะต้องทำการเอาลีชั่นตัวนั้นมานะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วอะหูดเนี่ยมันเป็นรูปที่พี่น่าจะไม่ได้ถอดแล้วล่ะเพราะงั้นเดี๋ยวพี่ให้ดูไปเลยนะครับเลยตัวนี้อันนี้คือลีชั่นของสกินลีชั่นของหูดนะครับพูดจริงๆนะน้องเป็นหมอน้องเห็นแบบนี้น้องก็รู้แล้วว่าหูดแต่ว่าสิ่งที่อาจจะอยากตรวจเพิ่มนะครับคือน้องอาจจะเอาทําการสเมียวาเจนอลสเมียนะครับสเมียช่องคลอดผู้หญิงมาแล้วเอามาดูเซลล์เอพิเทเลียมของวาเจน่าเนาะว่ามันมีCPE มีเซโตพาธิกเอฟเฟกต์ที่ไวรัสมันสร้างขึ้นหรือเปล่านะครับแบบนี้ไม่ต้องตรวจนะครับดูก็รู้อันนี้ดูก็รู้นะครับแต่เนี้ยบางทีมันถ้ามันยังไม่ถึงขั้นรายแรงขนาดนี้มันดูยากนะครับเราก็จะต้องเอามาตรวจก่อนเนาะก็เขาจะซึ่งการที่น้องเอาเอพิเทเลียมของวาเจน่ามาสอบกล้องนะครับมันจะมีวิธีมันจะมีเทอมเฉพาะเลยเขาเรียกว่าแป๊บสเมียนะครับแป๊บเนี้ยยอไม่ใช่ยอมย่อมาจากชื่อว่าพาพานิโคลัวมันเป็นชื่อนักไมโครไบโอโลจิสต์ที่เขาคิดค้นวิธีนี้นะครับเขาคิดค้นสีออมจำพอขึ้นมาโอเคเอาเป็นว่าน้องทำแป๊บสเมียถ้าน้องสงสัยว่าคนไข้เป็น HPV เนาะเซลล์ที่น้องเห็นคือเซลล์นี้นะครับเขาเรียกว่าโคอีโรไซต์มันก็คือเอพิเทเลียมของวาเจน่าที่มันติดไวรัสนั่นแหละก็จะเห็นว่ามันมีฮาโลอยู่ตรงนี้นะครับเป็นช่องใสๆฮาโลเขียนตรงนี้เนาะฮาโลโอเคฮาโลนะครับเช่นแบบนี้ก็จะมีฮาโลอยู่แล้วนิวเคลียสเพราะงั้นถ้ารู้ถ้าเห็นแบบนี้ทำแป๊บสเมียเห็นโคอีโรไซต์มีฮาโลอย่างเงี้ยก็รู้เลยว่าเป็น HPV เนาะอันนี้ก็ตรงตัวนะครับโอเคแล้วก็สุดท้ายเหลือ15 นาทีพี่น่าจะปล่อยตรงเวลาพี่อยากสอนไวรัสทุกตัวเลยอะแต่มันไม่มีเวลาแล้วนะครับได้อีกเรื่องนึงนะครับพี่จะไม่สอนพี่จะไม่สอนการก่อโรคของไวรัสละกันถึงจะเป็นเรื่องที่พี่อยากสอนที่สุดก็ตามนะแต่ว่ามันไม่มีเวลาแล้วอะโอเคมาดูการตรวจทางเซโรโลจีนะครับอาจารย์เนี่ยพูดถึงไว้2วิธีคือแพร์ซีรัมไทเตอร์นะครับกับneutralizing hemagglutination inhibition assay นะครับ2วิธีเนี้ยโคตรงงพูดจริงๆพี่ก็งงโคตรตอนพี่อยู่ตอนพี่อายุเท่าน้องพี่งงมากเลยนะครับพี่ไม่เข้าใจว่ามันคืออะไร
แต่จากการไปสืบค้นมาทำให้พี่เข้าใจนะครับว่างั้นพี่จะมาเล่าต่อให้น้องฟังซูโลจีน้องเรียนนิมูลมาแล้วถูกปะน้องเรียนนิมูลมาแล้วน้องรู้ว่าเวลาที่เราติดครั้งแรกเนี่ยIgM มันจะขึ้นก่อนถูกปะ IgM ขึ้นในการที่ติดแบบ acute infection นะครับก็ไม่นานอาจจะประมาณ3วัน5วัน IgM ก็ขึ้นแล้วอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าพอน้องหายดีแล้วนะครับเนี่ยไอตัวเนี้ย5วันประมาณ5วัน7วันนะครับ IgM ถึงจะเริ่มขึ้นจริงๆคือกราฟเนี้ย IgM มันพีคตอนวันประมาณวันที่10ใช่มั้ยแต่ว่าถ้าเอาแบบตรวจแล้วรู้อ่ะเขาเอาแค่7วันก็พอนะครับแค่นี้ก็รู้แล้วว่าติดโรคเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นพอติดเชื้อไปสักพักตอนที่น้องจะหายเนี่ยคือช่วงที่ IgG มันพีคถึงสูงสุดนะครับเพื่อที่เราจะเคลียร์เชื้อโรคใช่ป่ะตอนนั้นIgM ก็จะดรอปแล้วแหละ IgG ก็จะเป็นตัวที่แบบโดมิเนตขึ้นมาแทนนะครับทีนี้ยิ่งน้องติดเชื้อเดิมซ้ำเนี่ย IgM เนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่แล้ว IgM ต้องขึ้นอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นการติดเชื้อแบบ acute infection นะครับแต่ IgG เนี่ยพอมันเป็นการติดเชื้อครั้งที่2นะครับมันจะโดดขึ้นมาสูงมากเลยนะครับเนาะเพราะงั้นเขาจะเอาความรู้ตรงนี้มาใช้ต่อในการตรวจแต่วิธีคือน้องจะไม่อันนี้มันจะคือเวลาคือการที่เราจะตรวจเพื่อแยก IgM กับ IgG เนี่ยบางทีมันใช้เงินเยอะนะครับเราคือขนาดจะตรวจแอนติบอดีแล้วอะยังต้องมาแยกอีกว่า IgM กับ IgG มันจะมีวิธีที่ง่ายกว่านั้นนะครับคือเราไม่ต้องไปรู้หรอก IgM กับ IgG นะครับเราโฟกัสแค่ไอ้นี่เราโฟกัสเส้นเขียวนะครับ total antibody เราสองอันเนี้ยมาเทียบกันนะครับเฟสแรกเนี่ยเขาเรียกว่า illness คือเฟสที่น้องเป็นไข้นะครับทีนี้พอน้องหายไข้แล้วเนี่ยเรามันจะมีระยะเนี้ยเรียกว่า convalescent convalescent แปลว่าการหายจากอาการเจ็บปวดนะครับแต่หายตรงๆเนาะการหายไข้การหายจากการเจ็บปวดเนี่ยนั้นมันก็จะมีเซรั่ม2อันที่น้องจะต้องนำมาเจาะตรวจนะครับคือ acute phase serum นะครับแล้วก็ convalescent serum เนาะต้องเอา serum ของเฟสนี้มาอันที่1เจาะไปก่อน IG สมมุติว่ามันจะมีคำว่าไตเตอร์ด้วยนะครับเดี๋ยวพี่จะสอนคำว่าไตเตอร์เนาะแล้วก็น้องก็เจาะอันนี้มาพอคนไข้หายแล้วน้องจะนัด follow up นะคนไข้หายแล้วน้องเรียกคนไข้กลับโรงพยาบาลอีกรอบถ้าอยากทำวิธีนี้นะครับน้องเจาะครั้งที่2แล้วมาเทียบกันทีนี้เทียบยังไงคือถ้าคือเวลาเราจะบอกความเข้มข้นของแอนติบอดีในเลือดเนี่ยมันบอกยากนะครับมันจะมีวิธีทางอ้อมที่ง่ายกว่าวิธีนั้นก็คือว่าสมมติว่าพี่มีหลอดอยากได้สีชิสไปนะครับพี่มีหลอดทดลองอยู่คือเวลาเราพูดถึงการตรวจทางห้องปฏิบัติการเนี่ยน้องจะต้องมันจะต้องมี2 สิ่งที่ขึ้นมาในหัวน้องก่อนเลยนะครับว่าสิ่งที่น้องมาจากคนไข้เนี่ยมันคืออะไรแล้วน้องอยากจะตรวจด้วยอะไรเพราะว่าแอนติบอดีเนี่ยมันจะต้องมีตัวให้จับใช่ปะเพราะงั้นโอเคน้องเจาะซีรั่มคนไข้2ครั้งคืออะคิวเฟสซีรั่มกับคอนวาเลเซนซีรั่มนะครับน้องเจาะมาน้องนี่เลือกคนไข้มาแล้วนี่เลือกคนไข้เนี่ยก็มีสิ่งที่เรียกว่าสีชมพูแล้วกันมีสิ่งที่เรียกว่าแอนติบอดีอยู่นะครับนี่เลือกคนไข้เนี่ยมีแอนติบอดีอยู่เนาะแล้วเดี๋ยวนะแบงค์นิดนึงพี่ขอเปิดโพยพี่ลืมอ๋อโอเคตรงนั้นแล้วนะครับโทษลืมมันแบงค์นะครับทีนี้ในหลอดน้องก็เตรียมหลอดเอาไว้สมมติว่าพี่เตรียมไว้5หลอดนะครับในหลอดนี้จะมีสิ่งที่เรียกว่าเปลี่ยนสีแป๊บนึงมีสิ่งที่เรียกว่าแอนติเจนอยู่นะครับแอนติเจนนะครับแอนติเจนพวกนี้สมมติว่าพี่ให้แอนติบอดีเนี่ยคือแอนติบอดี X แอนติเจนที่พี่เตรียมไว้นะครับคือแอนติเจน X เหมือนกันเพื่อให้มันจับกันได้นะครับมันก็ต้องเป็นแอนติเจนที่แบบcompatibility กันใช่ปะมี compatibility ต่อกันนะครับทีนี้เรื่องของเรื่องคือว่าโอเคเรื่องของเรื่องคือว่าแอนติเจนที่น้องเตรียมไว้เนี่ยนะครับความเข้มข้นจะต้องคงที่เสมอเช่นวันนี้พี่ให้เป็น 0.1 โมลาร์จำโมลาร์ได้ปะ 0.1 โมลาร์ 0.1 โมลาร์ทุกขวดเนี่ยจะต้องมีความเข้มข้นของแอนติเจนเท่ากันนะครับ 0.1 โมลาร์หมดเลยแต่เลือดที่น้องได้มาเนี่ยน้องจะต้องทำการเจือจางมันก่อนนะครับ
อ่ะอีกแล้วลืมพี่รู้สึกว่าพี่ก๊อปไปเลยดีกว่านะพี่มาเปิดดูเรื่อยๆพี่ลืมก๊อปเดี๋ยวให้จดนะครับเดี๋ยวพี่จะทิ้งเรามาเวลาไว้ให้จดแล้วก็แปะรูปโอเคง่ายดีนะครับเนื่องจากเอมันสอนเสร็จช้าเนาะพี่ก็จะขอเสร็จเลทนิดนึงนะครับโอเคเมื่อกี้ถึงไหนแล้วนะอ๋อพี่บอกว่าในหลอดที่น้องเตรียมเอนเนอร์จีไว้เนี่ยมันจะต้องคงที่นะครับความเข้มข้นจะต้องคงที่อย่างอันเนี้ยพี่เตรียมเอนเนอร์จีเอ็กซ์ใส่ลงไปใช่ไหมเมื่อกี้พี่บอกว่าศูนย์เลขเท่าไหร่นะ0.1 โมลาร์ใช่ไหมพี่ใส่ลงไปเลย0.1 โมลาร์0.1 โมลาร์นะครับใส่ลงไปก่อนปึ๊บทีนี้ส่วนเลือดที่คนไข้น้องได้มานะครับเลือดซึ่งมีแอนติบอดีอยู่เนี่ยน้องจะต้องไปเจือจางไปเรื่อยๆเลยเจือจางลงทีละสิบทีละสิบทีละสิบนะครับเช่นบางทีสิบก็ได้เจือจางลงทีละสองทีละ50%ก็ได้นะเจือจางลงไป10%ก็ได้แล้วแต่จะทําเลยมันแล้วแต่น้องแล้วแต่น้องจะคํานวณโมล่าเนาะปริมาณสารสัมพันธ์นะครับหลอดแรกเนี่ยน้องให้แอนติบอดีเจาะมาเท่าไหร่ก็เท่านั้นนี่เลือกคนไข้เอาไปเลย1 เท่านะครับหลอดที่สองน้องอาจจะไปเจือจางให้น้อยลง10 เท่าที่เหลือ0.1หรืออาจจะเหลือ0.5ก็ได้นะครับแล้วค่อยหาร2ลงไปเรื่อยๆก็ได้ทีนี้หลอดที่ต่อไปน้องก็จะเจือจางลงอีก10%เหลือ0.01นะครับอันนี้1 ใน 100แล้วนะอันนี้เจือจางลงไปอีก10 เท่าเหลือ0.001คือ1 ใน 1,000นะครับทีนี้พอน้องเอาแอนติบอดีเนี้ยใส่ลงไปในแอนติเจนนะครับใส่ลงไปปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือว่ามันจะตกตะกอนนะครับน้องน้องใส่ลงไปเป็นตกตะกอนแปลว่าแอนติบอดีเนี้ยเพียงพอที่จะจับกับแอนติเจนที่น้องเตรียมไว้อีกหลอดนึงน้องจางน้องเจือจางมันลงน้องได้รูทมันลงอีก10%นะครับน้องก็มาใส่หลอดเนี้ยยังตกตะกอนอยู่อ่ะแสดงว่าแอนติบอดียังมากพออยู่อีกหลอดนึงเจือจางลงอีกสัก10สิหายไป1,000 เท่าเลยนะตอนนี้เหลือแค่1 ใน 1,000นะครับตอนเนี้ยมันไม่ตกตะกอนแล้วอ้าวแสดงว่าอะไรแสดงว่าแอนติเจนที่น้องเตรียมมาตอนเนี้ยมันมีนะแต่แอนติบอดีที่น้องเจือจางแล้วเนี่ยมันไม่เพียงพอที่เขาจะจับกับแอนติเจนแล้วตกตะกอนน้องเก็ตใช่ไหมครับเพราะงั้นมันก็จะมีเพราะฉะนั้นมันก็จะเขาจะเลขตรงเนี้ยเลข0.01ซึ่งเป็นเลขสุดท้ายนะอันนี้คือตกตะกอนครั้งสุดท้ายใช่ไหมอันนี้คือไม่มีตกตะกอนนะครับเขาจะเอาเลข0.01เนี้ยมาทำเป็นเศษส่วนแล้วเอาเลขฐานเขาเนี่ยมาเรียกว่าไตเตอร์นะครับเพราะงั้นสมมุติว่า0.01คือความเข้มข้นสุดท้ายก่อนที่เขาจะหายตกตะกอนนะครับฉะนั้นเลข100ตรงนี้เราจะเรียกว่าไตเตอร์โอเคไหมเอาเลขสุดท้ายนะไม่ใช่เลขที่มันไม่ขึ้นแล้วนะครับเพราะงั้นแล้วเวลาตีความเราบอกว่าอะไรมันจะมีคําที่เรียกว่าไตเตอร์สูงนะครับกับไตเตอร์ต่ําไตเตอร์สูงเนี่ยหมายความว่าจาก1ใน1,000เป็น1ใน10,000อย่างเงี้ยสมมุติว่าไตเตอร์เป็น1,000อันนี้สูงนะครับน้องไตเตอร์สูงนี่แบบชีวิตจริงไม่น่าจะมีด้วยซ้ําไตเตอร์1,000อันนี้ถือว่าสูงมากแล้วมันหมายความว่าอะไรหมายความว่าแอนติบอดีในเลือดน่ะเยอะหมายความว่าคนไข้อ่ะป่วยมากนะครับทีนี้ไตเตอร์ถ้าต่ำเช่น10นะพี่บอกว่า10นะครับพี่เอาตรงนี้พี่บอกว่ามันจะจางลง10เนี่ยมันยังตกตะกอนอยู่จะจางอีกครั้งหนึ่งอ้าวไม่ขึ้นแล้วอ่ะแอนติบอดีน้อยจังเลยแค่จะจางแค่2 ครั้งก็ไม่ขึ้นแล้วอย่างเงี้ยนะครับอันนี้พี่จะบอกว่าอันเนี้ยไม่ค่อยป่วยน้อยนะครับเพราะว่าไตเตอร์เขาไม่สูงเพราะงั้นเลขไตเตอร์เนี่ยเป็นเลขที่คอนเซ็ปต์เนี่ยมันจะงงนิดนึงแต่ว่าเวลาน้องใช้นะครับมันจะใช้ง่ายคือไตเตอร์สูงป่วยมากไตเตอร์ต่ำป่วยเบาป่วยน้อยอย่างเงี้ยใช้ง่ายนะครับเนาะยกตัวอย่างหนึ่งนะครับคนผู้ป่วยในบีในบีมาโรงพยาบาลเราไปเจาะอะคิวซีรัมคุณแม่แล้วอะคิวซีรัมคุณเนี่ยเอามาเจือจาง10 100 1,000 นะครับ10เนี่ยยังตกตะกอน100กับ1,000เนี่ยเป็นตกตะกอนแล้วแปลว่าไตเตอร์ของในบีเนี่ยคือไตเตอร์ของในบีเนี่ยคือแค่สิบนะครับเพราะงั้นพี่จึงกล่าวได้ว่าไตเตอร์เนี่ยแปรผันตรงกับความเข้มข้นของแอนติบอดีคอนเซนเทรชันนะครับแล้วก็แปรผันตรงกับอาการป่วยของคนไข้ด้วยเนาะทีนี้
อันนี้ที่พูดทั้งหมดเนี่ยคือแค่ที่พูดทั้งหมดเนี่ยคือแค่คิวซีรัมนะครับน้องเอาคิวซีรัมเนี่ยมาเจาะมาปุ๊บเจอจางหาไตเตอร์มันจดไว้คนไข้หายปวดปุ๊บเรียกมาเจาะอีกทีนึงเอาไตเตอร์มาเทียบกันถ้าไตเตอร์เนี้ยของอคิวซีรัมนะครับไตเตอร์เนี้ยอคิวเฟสซีรัมนะครับถ้าอคิวเฟสซีรัมเนี้ยมันสมมตินะพี่บอกว่าครั้งอคิวเฟสซีรัมเนี่ย20นะครับแต่ว่าถ้าเป็นคอนวาลเลสเซนเนี่ยคอนวาลเลสเซนซีรัมเนี่ยไตเตอร์เขา140ละกันซึ่งอันเนี้ยมันต่างกัน7เท่าใช่มั้ยถ้าน้องจะบอกว่าคนไข้เป็นโรคเนี้ย7เท่านะครับเฮ้ยเดี๋ยวไม่ใช่คอนวาลเลสเซนต์นี่หายป่วยนะครับโทษไอ้อคิวเฟสเนี่ยแอนติบอดีเนี่ยจะต้องสูงอยู่ใช่ไหมเพราะมันป่วยอยู่เฮ้ยถูกแล้วนะครับถูกแล้วไม่มีอะไรพี่เมาครับพอคือคนเราพอหายปวดเนี่ยไม่ใช่หายปวดคือลูกนี้มันใช้ไม่ได้นะครับพี่อาจารย์เอาลูกไม่ดีมาเนี่ยโทษอาจารย์นะครับคือสมมติว่าตรงนี้น้องป่วยใช่ไหมน้องป่วยพีคๆเลยไม่ใช่อาคิวเนี่ยคือน้องต้องเอาไอจีเอ็มนะครับซึ่งมันไม่ได้มีเยอะใช่ไหมสมมติว่าเป็น20ทีนี้น้องไปเจาะอีกทีตอนคนไข้หายปวดเนี่ยหายป่วยนะครับอาคิวเนี่ยคือตรงนี้เนาะอาคิวเนี่ยคือตรงนี้ภาพได้ไหมอาคิวคือตรงนี้นะครับคอนวาลเลสเซนต์เนี่ยคือตรงนี้นะครับอันนี้คืออาคิวอันนี้คือคอนวาลเลสเซนต์นะครับเพราะงั้นน้องจะเห็นว่าคอนวาลเลสเซนต์เนี่ยโดยทั่วไปแล้วแอนติบอดีจะต้องสูงกว่าตอนอาคิวซีรัมนะครับเพราะงั้นถ้าอาคิวซีรัมมันเท่านี้20นะครับแล้วคอนวาลเลสเซนต์เนี่ยมันโดดขึ้นไป140เลยคือหายแล้วล่ะ IgG มันยังอยู่ในเลือดมันยังค้างอยู่นะครับ140 7เท่าเงี้ยจะบอกว่าเขาป่วยเลขที่ใช้ตัดนะครับคือเขาบอกว่าถ้ามันต่างกันมากกว่า4เท่าถ้าอาคิวซีรัมปากกาที่ไม่ดีเลยถ้าอาคิวซีรัมเนี่ยมากกว่าคอนวาลเลสเซนต์ซีรัม4เท่านะครับจะถือว่าคุณเป็นโรคนั้นเพราะว่าแอนติบอดีคุณน่ะขึ้นได้ตั้ง4เท่าใช่มั้ยมากกว่า4เท่าบางคนเป็น10นะครับบางคน15นู่นแหละก็มีที่พี่เคยเห็นเนาะนะครับก็ประมาณนี้คือเรื่องนี้มันยากตรงที่ว่าเราต้องเข้าใจว่าเราเอา1คือเราต้องเข้าใจว่าเราต้องเจาะซีรัมคนไข้2ครั้งเลยนะต้องนัดมาโรงพยาบาล2รอบนะครับคือครั้งที่เพิ่งมีอาการกับครั้งที่หายแล้วซึ่งครั้งที่หายแล้วเนี่ยแอนติบอดีเขาจะสูงแล้วน้องก็มาเข้าใจคอนเซ็ปต์ของไตเติ้ลว่ามันเจือจางแล้วมันค่อยเอาเลขตัวนี้มากับเศษส่วนก็จะบอกว่ามันคือไตเติ้ลนะครับแต่ว่าก็เข้าใจว่าไตเติ้ลยิ่งสูงยิ่งป่วยมากนะครับแล้วก็เอาไตเติ้ลสองครั้งเนี่ยมาของอาชิวเฟสกับของคอนวาลเลสเซนต์เนี่ยมาเทียบกันมันก็จะบอกได้ว่าเป็นโรคนี้หรือเปล่านะครับอันเนี้ยใช้ทั้งชีวิตกันเป็นหมอพี่ว่านะจริงๆอันนี้ใจก็ได้ใช้นะครับเลขไตเติ้ลว่าไตเติ้ลมันจะมีทริกกี้นิดนึงแต่ถ้าเข้าใจแล้วก็ง่ายนะครับทีนี้ถ้าน้องเข้าใจคำว่าไตเติ้ลมันก็เลยใช้คำว่าโทษนะครับพี่ลืมพูดอีกอย่างนึงคือมันก็เลยใช้คำว่าแพร์ซีรัมไตเติ้ลเนาะเพราะว่าแพร์เนี่ยคือคู่ที่1คืออะคิวเฟสคู่ที่2คือคอนวาลเลสเซนต์นะครับซีรัมไตเติ้ลก็อย่างที่บอกไปเนาะเอาไปเจือจางลงเรื่อยๆแล้วก็หาเลขไตเติ้ลมานะครับทีนี้ถ้าน้องเข้าใจคำว่าไตเติ้ลถ้าน้องเข้าใจแพร์ซีรัมไตเติ้ลแล้วเนี่ยไอเนี่ยก็ง่ายนะครับเหมือนเดิมแต่ว่าอันนี้มันจะคล้ายๆกันคือว่าเมื่อกี้พี่พูดถึงแอนติบอดีซึ่งอยู่ในเลือดคนไข้ใช่ไหมแล้วก็พูดถึงแอนติเจนซึ่งเราเตรียมเอาไว้นะครับอันนี้แอนติบอดีคือนี่นะครับน้องเจาะเลือดคนไข้มาเป็นแอนติบอดีเนาะน้องเจาะเลือดคนไข้มาน้องก็ทำการไดรูทลงมา1เป็น10 10เป็น100นะครับ100เป็น1,000เป็นอันนี้น้อยไปนะครับก็จะตั้งเลขเป็นศูนย์ไปเลยเป็นคอนโทรลอะไรอย่างนั้นนะครับทีนี้แอนติเจนล่ะแอนติเจนเขาก็จะใช้เป็นไวรัสนะครับซึ่งรูปนี้น้องจะเห็นว่าไวรัสอะมีจำนวนเท่าเดิมเหมือนที่พี่บอกเมื่อกี้ใช่ไหมครับว่าแอนติเจนเขาจะต้องฟิกเอาไว้เนาะแล้วก็เพราะฉะนั้นไวรัสเนี่ยก็จะเห็นว่ามันก็เท่าเดิมเสมอไม่ได้เปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดนะครับทีนี้ถ้าไตเติ้ลเราดูการตกตะกอนใช่ไหมไวรัสเนี่ยเราดู CPE เว้ยดู CPE ถ้า CPE มันไม่ขึ้นแปลว่าแอนติบอดีเนี่ยเยอะพอที่จะนิวทรัลไลซ์ไวรัสในหลอดใช่ไหมเจอจังแล้วไม่หน่อยแอนติบอดีน้อยลงเฮ้ยแต่ CPE ก็ยังไม่ขึ้นว่ะแอนติบอดียังเยอะอยู่เจอจังอีกเอ้า CPE ก็ไม่ขึ้นอุ้ยแอนติบอดีแบบสูงมากเลยเนี่ยไตเติ้ลต้อง100ใช่มั้ยไตเติ้ลคือส่วนล่างของมันใช่มั้ยครับเจอจังอีกครั้งนึงเอ้า CPE ขึ้นแล้วอ่ะแอนติบอดีมันไม่พอที่จะนิวทรัลไลซ์ไวรัสนะครับอะไรอย่างเงี้ยต้องเห็นเลยว่ามัน
มันเป็นคอนเซ็ปที่ใช้ได้ตลอดชีวิตการเป็นหมอเลยนะครับพี่อยากเอามาสอนมากเลยตอนที่รู้พี่ตื่นเต้นมากเลยนะไม่รู้น้องตื่นเต้นพี่หรือเปล่าเป็นแบบมันแบบสนุกมากนะครับเนาะก็เพราะงั้นมันก็จะมีคอนเซ็ปต์อยู่ว่าแอนติบอดีมากพอจะนิวทรัลไลซ์แอนติเจนหรือไวรัสนั้นหรือเปล่านะครับเราก็จะดูที่การแปลผลว่าเราจะดูการตกตะกอนดีไหมเราจะดู CPE ของเซลล์ที่เราเลี้ยงไวรัสดีไหมอย่างเงี้ยนะครับเนาะทีนี้ neutralization เนี่ยคือ assay อันบนนะครับ assay คือเราทำเป็นลำดับต่อไปเนาะอันนี้คือความหมายของเขาว่า assay ครับทีนี้อีกอันหนึ่ง hemagglutination นะครับข้างบนเนี่ยคือ neutralization inhibition assay นะครับแต่ข้างล่างเนี้ยคือ hemagglutination inhibition assay ก็เหมือนเดิมน้องมีเม็ดเลือดแดงที่น้องมีเม็ดเลือดแดงจำนวนจำกัดเนาะแล้วน้องก็ทำการเติมซีรั่มของคนไข้ที่ไดลูทที่เจือจางแล้วเนี่ยลงไปเรื่อยๆนะครับถ้ามันขอโทษมันอันนี้มันไม่ใช่การตกตะกอนนะครับอันนี้มันตรงข้ามกันนิดนึงอันนี้จะเป็นแบบพีกอะเป็นเทคนิคที่ยังใช้ในห้องปฏิบัติการจริงแล้วก็แต่มันจะพิลึกนิดนึงคือตรงนี้เขาจะไม่ได้ใช้แอนติบอดีในการตกตะกอนครับเขาจะใช้ไวรัสเว้ยคือน้องเจาะเลือดคนไข้มาเนี่ยเลือดคนไข้อินฟลูเอนซ่าเป็นไวรัสที่ทำให้เกิดไวรีเมียได้เยอะนะครับฉะนั้นในเมื่อไวรัสอยู่ในเลือดน้องเจาะเลือดมามันก็ต้องมีไวรัสใช่ไหมทีนี้ฮีเมกูตินินน้องจำ H กับ N ของอินฟลูเอนซ่าได้ปะ H เนี่ยมันนอกจากมันจะจับกับแซลิกแอซิดได้แล้วนะครับมันยังทำให้เม็ดเลือดแดงเนี่ยตกตะกอนได้ด้วยเพราะว่าฮีเมกูตินินเนี่ยคือพี่ต้องบอกว่าแซลิกแอซิดเนี่ยอยู่บนเม็ดเลือดแดงด้วยเหมือนกันเนาะนอกจากจะอยู่บนเอพิเธเลียมของปอดแล้วเนี่ยยังอยู่บนเม็ดเลือดแดงด้วยแล้วคำว่าฮีเมโกตินินของอินฟลูเอนซ่าเนี่ยทำให้เม็ดเลือดแดงตกตะกอนได้ด้วยนะครับเพราะงั้นน้องก็จะบอกว่าถ้าผมใส่ไวรัสเข้ามาแล้วเม็ดเลือดแดงคุณมันตกตะกอนเนี่ยนะเพราะว่าไวรัสมันจับเม็ดเลือดแดงได้ใช่ไหมแสดงว่าเลือดของคุณเนี่ยมีไวรัสอยู่เยอะนะไวรีเมียรุนแรงแต่ถ้าผมใส่มาแล้วมันไม่ตกตะกอนนะครับแปลว่าไอ้มันไม่ได้แรงมันไม่จับกันเป็นก้อนแบบนี้นะครับก็แสดงว่าแสดงว่าไวรัสไม่ได้เยอะขนาดนั้นก็จะใช้คอนเซปต์เดียวกันเลยนะครับแล้วก็เลขเตอร์มาบอกว่ามันเยอะมันน้อยแค่ไหนเนาะเพราะงั้นคือพี่เหลือพื้นที่ไม่ทำไมต้องเยอะวะเนี่ย นะครับก็คือตั้งใจจะเอาไว้ให้จดแหละแต่ว่ามันพอดีมันเข้าใจไปแล้วใช่ไหมน้องเข้าใจป่ะนะครับหมดแล้วเรื่องวิธีเติมห้องปฏิบัติการนะครับก็จะมีแค่นี้น้องจดทันปะมันจะทันป่ะพี่ให้เวลาคืออันนี้พี่เข้าใจว่าพี่เอารูปมาแปะเลยเนาะมันก็จะไม่แฟร์กับน้องที่จดไม่ทันนะครับพี่ให้เวลา10วิใครอยากขอจดต้องเสนอตัวนะไม่งั้นพี่จะไปสอนเรื่องต่อไปเรื่องสุดท้ายแล้วนะครับให้เวลา10วิมีใครจดไม่ทันมั้ยโอเคงั้นจดทันทุกคนนะครับว่าคอนเซ็ปต์นั่นแหละคือเราเจือจางเติมลงไปเรื่อยๆนะครับโอเคแล้วก็พี่ขอข้ามสไลด์พวกนี้ไปเนาะเพราะมันไม่ทันจริงๆนะครับเรื่องสุดท้ายที่พี่จะสอนของวันนี้คือ transforming infection คำว่า transforming เนี่ยแปลตรงตัวมันคือการแปลงร่างใช่ไหมแปลงร่างไวรัสทำให้เซลล์เราแปลงร่างได้ยังไงวะแบบใส่เข็มขัดมาเลเดอร์แล้วแบบเพนชินอย่างเงี้ยหรอมันตอนพี่เขาแบบเชื่ออะไรว่าtransforming ไม่เก็ตอะนะครับคำว่า transform เนี่ยเอาแปลแบบเฉือกเลยนะมีคนยกมืออะค่ะอ๋อขอโทษครับพี่ไม่เห็นงั้นเดี๋ยวงั้นไม่เป็นไรครับพี่ไม่อยากให้น้องไปจดทีหลังพี่ให้จดเลยก็ได้ให้เวลา2นาทีพอมั้ยงั้น2นาทีนะครับแล้วเรื่องสุดท้ายมันไม่ยากหรอกไม่ครับครับลงแล้วรุ่นโอเคงั้นได้งั้นเดี๋ยวพี่แคปส่งให้ทีหลังนะครับงั้นกลับมาที่ transforming เนาะอันนี้พี่ติดไว้แต่ว่าน้องเข้าใจคอนเซ็ปต์ของไตเติ้ลใช่ไหมครับอะไรน่ายิ้มโอเคเข้าใจใช่ไหมครับถ้าไม่เข้าใจก็ทวนได้เลยนะพี่แบบเต็มใจจะอธิบายทุกอย่างให้น้องเข้าใจอีกรอบมากเลยพี่เฟิร์สครับขอนิดนึงตรงไอ้ convalescent ต้องมากกว่า acute สีเทาใช่ไหมใช่ใช่ใช่ครับใช่โอเคได้ครับผมสีเท่านะแต่ว่าคือสีเท่าเนี่ยเป็นเกณฑ์ที่ต่ำมากนะน้องแบบชีวิตจริงอ่ะ10ก็มี15ก็มีนะครับไม่รู้พี่ยังไม่เคยถึง20เลยนะครับแต่สีเป็นเกณฑ์ที่ต่ำมากเนาะโอเคเดี๋ยวนี้พี่แคปส่งให้นะครับ
แล้วก็มาทำดู transforming นะครับ transforming infection เนี่ยไวรัสไหนที่สามารถทำให้เกิด transforming infection ได้เนี่ยหมายความว่าไวรัสนั้นน่ะมีความสามารถที่ทำให้เกิดมะเร็งใช่น้องมะเร็งคือเอออันนี้พี่เอามาจากสไลด์ของอาจารย์นะมันพี่อ่านแล้วมันแปลกๆอ่ะแต่ว่าคือคอนเซปต์ไม่ใช่คำนี้นะครับแต่ว่าคอนเซปต์คือ extreme with outer growth นะครับหมายความว่าลูกนี้เป็นลูกที่ดีนะครับน้องคือไม่ว่าเอาเป็นว่าคือสองพี่จะพูดยังไงไม่ให้มันงงเอาเป็นว่าสองทางเนี้ยนะครับสุดท้ายแล้วจะทำให้เซลล์ที่ติดเนี่ยเป็นมะเร็งโดยการที่น้องจะทำนำคือเจนหนึ่งเรียนแล้วใช่ไหมเรื่องมะเร็งอาจารย์คุณธีราก็น่าจะสอนตอนไบโอเคมใช่ไหมครับคือคอนเซ็ปต์คือว่าถ้าน้องทําให้โปรโตออโฟยีนเนี้ยมันสามารถทํางานได้เยอะคือ1คือทํางานได้เยอะ2คือสูญเสียตัวจับยั้งมันไปอะไรก็ได้นะครับเซลล์นั้นน่ะจะกลายเป็นมะเร็งเพราะงั้นถ้าข้อสอบอาจารย์ถามว่าไวรัสใดทําให้เกิด transforming infection ไวรัสนั้นคืออาจารย์กําลังถามว่าไวรัสไหนทําให้เกิดมะเร็งนะครับซึ่งก็น่าจะมีพี่เขาโอเคมันมีแค่เพื่อพี่ให้อีกตัวนะครับมีตับอักเสบซีด้วยนะครับ HCV Hepatitis C virus เนาะจะมีแค่4ตัวเนี้ยเท่าที่พี่รู้นะมีแค่4ตัวนี้นะครับนอกเนี้ยไม่มีละ HPV เพราะงั้นสิ่งที่พี่อยากจะพูดให้ฟังนะครับคือเวลาแต่ละตัวเนี้ยทำให้เกิดมะเร็งอะไรบ้างเพราะว่าถ้าน้องท่องไปมันก็โหดร้ายอ่ะแบบเรามาเรียนก็ขอเห็นภาพนิดนึงใช่ไหมนะครับ HPV เนี่ยหรือว่าโรคหูดเนี่ยจะทำให้เกิด cervical cancer เนาะที่พี่บอกไปเป็นมะเร็งถังมดลูกนะครับส่วน hepatitis B กับ C เนี่ยจะทำให้เกิดมะเร็งตับเนี่ยมีชื่อเรียกเฉพาะนะเขาเรียกว่า hepatocellularคาซิโนมานะครับน้องจำคำนี้ไปเลยเขาย่อว่า HCC น้องได้เรียนอีกบล็อก GI อ่ะก็คืออีก1ปีให้หลังนะครับคือมะเร็งตับมันมีหลายแบบแต่ว่าไทป์ที่เกิดจากไวรัส2ตัวนี้คือ HCC หรือ Hepatocellular Carcinoma นะครับ2ตัวนี้ทำให้เราเป็นมะเร็งตับเนาะส่วน Epstein Barr virus เนี้ยทำให้เกิดมะเร็งอยู่2กลุ่มนะครับทำให้เกิดมะเร็งอยู่2ตัวอันแรกคือซีรีส์ของลิมโฟไซต์อันที่สองคือซีรีส์ของเอพิเธเรียมมันชื่ออะไรวะอ๋อมันชื่อว่าออโรฟาริงเจียลคาซิโนมานะครับคือเป็นมะเร็งของช่องคอหอยของฟาริงนะครับเป็นนั่นแหละมันทำให้เป็นมะเร็งตรงนั้นได้ส่วนอีกอันนึงคือเขาเรียกว่าฮอชกินลิมโฟมานะครับอันนี้คือถ้าน้องไม่รู้จักสองตัวนี้ต้องเฉยมากนี่พูดจริงๆถ้าน้องไม่รู้ EBV ทำให้เกิดสองโรคนี้ได้อะคือแบบน้องไม่คุยกับมหาคณะแพทย์มหาเลยต้องเฉยมากจริงๆเนี่ยมันต้องรู้นะครับเป็นอามาสเนี่ยแหละเนาะสองตัวนี้นะครับส่วนตัวนี้ทำให้เกิดลูคีเมียคือไม่เลือดขาวเนี่ยมันก็มีหลายซีรีส์เนาะถ้าเป็นซีรีส์ของไมโครไซต์เขาก็เรียกว่าลิวคีเมียถ้าเป็นมะเร็งเนาะถ้าเป็นซีรีส์ของลิมโฟไซต์เขาจะเรียกว่าลิมโฟมาอะไรเงี้ยนะครับอันนี้เป็นซีรีส์ของไมโครไซต์นะครับตัวมะเร็งเอ HTLV1 ตัวเนี้ยจะได้เรียนอีกทีตอนบล็อกฮีมาโตนะครับก็คืออีก1ปีให้หลังเช่นกันเอ้า HCC การเขียนในตัวนี้นี่หว่าว่านะครับเนาะโอเคเพราะงั้น HCC ตัวนี้ก็ทำให้เกิดไม่ใช่HCV ก็ทำให้เกิด HCC ด้วยเหมือนกันนะครับเป็นมะเร็งชนิดหนึ่งเช่นกันเนาะก็จะได้ไม่จำเถือกไปสอบเพราะว่าพี่ไม่แน่ใจว่าอาจารย์จะเปลี่ยนช้อยไหมเนาะแต่มันก็ไม่พ้น5ตัวนี้หรอกนะครับในชีวิตจริงก็มีแค่เดียวที่ทำให้เกิดมะเร็งได้เนาะโอเคถ้างั้นน่าจะจดทันใช่ไหมจดทันเนาะทันแหละโอเคนะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายจริงๆแล้วสุดท้ายท้ายสุดนะครับคือendemic epidemic กับ pandemic นะครับ
มันจะมีคอนเซปต์ที่พี่อยากให้รู้คือดูรูปนี้ก่อนคือเวลาเราไล่เลเวลเนี่ยเราไล่จากเอนเดมิกคือปะปายนะครับไปเอพิเดมิกคือจะกระจายอยู่ในโลคอลหนึ่งนะครับแล้วก็เพนเดมิกคือไปทั่วโลกเนาะทีนี้โรคอะไรบ้างที่เป็นเอนเดมิกก็คือเช่นโรคติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับนะครับหรือว่า Opisthoschis bullosa หรือ OV เดี๋ยวพี่ดังจะสอนต่อใช่ไหมครับไวรัสเดงกีนะครับอินฟลูเอนซ่าเนี้ยถ้าเป็น endogenic drift ก็คือไอตัว mutation ธรรมดาที่แบบมาทุกปีไม่ได้มาแรงมากนะครับอันนั้นจะเป็น epidemic นะครับแต่ถ้าเป็นอินฟลูเอนซ่าที่เกิด reassortment หรือ endogenic shift คือชิปหายใช่ไหมนั่นคือไปทั่วโลกนะครับก็เรียกว่า pandemic อันนี้พี่ใส่มาให้นะว่าไวรัสตัวไหนอินฟลูเอนซ่าตัวไหนที่แบบสายพันธุ์อะไรบ้างใครอยากเอาไปอ่านนะครับซึ่งมันไม่จำเป็นต้องรู้ก็ได้นะครับทีนี้มันจะมีหลงมันจะหลงแหละ endemic epidemic อันไหนมันแรงกว่ากันว่า pandemic แบบแพนมันจำง่ายนะครับที่มี memory aid มาช่วยน้องอย่างหนึ่งคือ p แผ่นะครับถ้ามี p เนี่ยคือแผ่กว้างไพศาลนะครับ endemic ไม่มีตัว p ใช่ไหมก็แบบแค่ area เล็กๆ area หนึ่งนะครับ epidemic p แผ่ไปแล้วมันก็จะเป็นแบบเมืองใหญ่หลายจังหวัดอะไรเงี้ยนะครับ1ประเทศ2ประเทศ3ประเทศก็เป็นเอพิเดมิกนะครับถ้าแพนเดมิกโอ้โหอันนี้ P ตัวใหญ่ P ขึ้นต้นด้วยแผ่ไปทั่วโลกแน่นอนนะครับ global worldwide อะไรงี้เนาะอันนี้คือวิธีที่พี่ใช้นะครับและก็จะประมาณนี้แต่สุดท้ายจริงๆคือคำว่า outbreak นะครับคือ outbreak เนี่ยเป็นคำที่ค่อนข้างสับสนอยู่ระดับนึงนะถ้ายังไม่คุ้นชินกับคำว่า outbreak นะครับเอาเบรกเนี่ยนิยามของมันเอาง่ายๆคือมีการเกิดขึ้นของโรคหนึ่งในภูมิภาคหนึ่งเนี่ยณเวลานั้นด้วยนะเยอะขึ้นกว่าปกตินึกออกไหมสมมติว่าพี่บอกว่าไอ้คนขอนแก่นเนี่ยสมมติว่าเป็นเดงกีปีละ100คนเป็นไข้เลือดออกปีละ100คนไอ้เหี้ยปี2549ปึ๊บขึ้นมา2,000เคสอันนี้เอาเบรกนะครับคือเป็นเอาเบรกที่อยู่บนรากบนเบสของเอนเดมิกนึกออกไหมทีนี้เอาเบรกเกิดกับแพนเดมิกได้ไหมได้นะครับสมมุติว่าแพนเดมิกตอนนี้แพนเดมิกเอาแบบอินเทรนด์หน่อยก็คือโควิดใช่ไหมพี่บอกว่าโควิดที่ญี่ปุ่นติดวันละ800คนแม่งมีวันหนึ่งมีอาทิตย์หนึ่งพุ่งขึ้นไปวันละ 5,000 อย่างเงี้ยอันนี้คือเอาเบรกที่อยู่บนเบสของแพนเดมิกนะครับดังนั้นเอาเบรกเนี่ยใช้กับอะไรก็ได้เป็นคำที่แบบใช้ง่ายจริงๆเป็นคำที่ใช้ง่ายนะครับน้องใช้กับอันไหนก็ได้ขอแค่ว่ามันขึ้นมาจากเบสนั้นเนี่ยเยอะนะครับเราก็จะเรียกว่าเป็นการเอาเบรกเนาะก็จะเป็นการนี้แหละสมมติว่าอันนี้คือกราฟของแพนเดมิกนะพี่ก็บอกว่ามีเอาเบรกหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งสี่ครั้งจะเห็นว่าตรงเนี้ยคือตัวนี้เอาเบรกไหมเอาเบรกตัวนี้เอาเบรกไหมก็เอาเบรกนะครับแต่ถ้าน้องจะบอกว่าเอ้ยต้องเยอะกว่าเท่าไหร่อย่างเงี้ยมันไม่แฟร์ใช่ปะเราต้องดู relatively นะครับจะเห็นว่าเอาเบรกที่เกิดตรงนี้มันเยอะกว่าตรงที่เยอะอยู่แล้วขึ้นไปอีกอันเนี้ยเอาเบรกถ้าเทียบกับตัวนี้มันก็ไม่ได้เยอะมากใช่ปะแต่ว่ามันก็เยอะกว่าเบสของมันนะครับมันจะได้ดูแบบเห็นภาพเนาะว่าเรากำลังเปรียบเทียบกับสถานะปัจจุบันอยู่นะครับโอเคพี่เลทมานิดนึงพี่ขอโทษด้วยนะครับพี่ก็ไม่ได้สอนหลายอย่างเลยแหละเพราะว่าเวลาไม่พอจริงก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวน้องตัวที่พี่สคริปต์เนี่ยพี่มั่นใจว่าน้องจะเรียนทุกตัวแน่นอนแต่ว่าจะต้องใจเย็นๆหน่อยเนาะถ้าอยากรู้เพิ่มก็อ่านได้เทคบุ๊กที่พี่อยากแนะนำจะเป็นเล่มนี้นะครับเล่มที่พี่ใช้อ่านอยู่เรื่อยๆเลยแหละเป็นเล่มที่ครบแต่เยอะเหี้ยเลยอ่านยากชิบหายนะครับมันเยอะมากใช้เวลาอ่านนานถ้าฟิตเทอมนี้ใครสนใจเรื่องไมโครบิโอโลจีพี่แนะนำให้น้องไปอ่านเล่มนี้นะครับน้องเซิร์ชคำว่าเมอร์เล่นะครับเมอร์เล่กับเมดิคอลไมโครบิโอโลจีนะครับแล้วก็ลองอ่านดูเยอะแน่นอนแบคทีเรียไวรัสฟังใจมีทุกอย่างพาราไซต์มีทุกอย่างเยอะมากด้วยนะครับเผื่อใครสนใจต่อเนาะก็โอเคขอบคุณมากที่อยู่เรียนด้วยกันจนจบนะครับพี่หวังว่าคลิปนี้รายการสอนครั้งนี้จะทำให้น้องๆได้รีคอร์ได้เอาไปใช้ในวันหน้าซึ่งวันนั้นคงไม่มีใครมาสอนอีกแล้วล่ะเพราะเป็นเบสิกแต่ว่าถ้าไม่รู้ตอนนี้ก็ไม่มีโอกาสได้ดูแล้วนะครับก็ขอบคุณที่ตั้งใจเรียนนะครับไปกินข้าวได้เจอกับพี่ได้อีกทีครับ